วันนี้เรียนเรื่องไชสแควร์นะครับจะใช้เวลาเรียนประมาณ3ชั่วโมงเต็มนะครับจะเบรก2ครั้งนะครับเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นส่วนที่ต่อจากเมื่อวันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นการทดสอบไชสแควร์นะครับภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้ไชสแควร์ภาษาไทยจะอ่านว่าไชสแควร์ก็ได้จะอ่านว่าไคสแควร์ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าภาษาไทยมาบัญญัติทีหลังนะครับการทดสอบไชสแควร์ก็เป็นการทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนตั้งแต่2กลุ่มนะครับ2กลุ่มขึ้นไปนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับการทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนที่ใช้สถิติแซดนะครับต่างกันตรงที่ตัวสถิติกันคนละแบบนะครับแล้วก็สิ่งที่มันมีลักษณะเหมือนกันก็คือใช้พิจารณาจากคะครับรับเพื่อนเข้าห้องหน่อยก็ยังไม่โผล่มาครับถ้าโผล่มาเดี๋ยวผมก็รับเองอะครับเดี๋ยวในระบบมันจะโผล่ขึ้นมาเองอะครับวันหลังมาให้ตรงเวลานะครับยอยมาอีกแล้วมันจะเหมือนกับการใช้สถิติแซดนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบสัดส่วนเหมือนกันนะครับต่างกันที่ตัวสถิติที่ใช้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันวัดจากตัวสัดส่วนซึ่งตัวสัดส่วนเนี่ยนะครับพิจารณาจากจำนวนนับหรือจำนวนตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายกันสำหรับกรณีที่มันเป็น2กลุ่มตัวอย่างนะครับแต่มันมีที่เราใช้ไชสแควร์มากกว่าใช้ข้อดีของมันใช้ได้สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าย่อยตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะครับคือถ้าเป็นแซดเนี่ยนะครับมันจะใช้ได้แค่2กลุ่มตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบสัดส่วน1กลุ่มตัวอย่างหรือ2กลุ่มตัวอย่างอย่างที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับแต่พอมันเป็น3กลุ่มตัวอย่างเนี่ยแซดทำไม่ได้ละนะครับต้องมาใช้ตัวไชสแควร์ทำแทนนะครับเพราะฉะนั้นไชสแควร์เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับการทดสอบสัดส่วนที่มากกว่า2ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมานั่งเรียนไชสแควร์สำหรับการทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนนะครับเนื้อหาวันนี้จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเบรก2ครั้งนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการทดสอบไชสแควร์ที่มี2กลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าเป็นขนาดนะครับขนาดของตารางนะครับเนื้อหาแรกจะเป็นขนาด2คูณ2ก็คือมี2แถวแล้วก็2โคลัมน์นะครับเป็นการทดสอบไชสแควร์ที่มี2ตัวแปรมีขนาดเท่ากับ2คูณ2นะครับส่วนที่2จะเป็นขนาดการทดสอบไชสแควร์ขนาด2คูณด้วย C cat ย่อมาจากตัวโคลัมน์นะครับคือโคลัมน์มีมากกว่า2แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นขนาดที่เรียกว่าไม่จำกัดเลยก็คือเป็นขนาดที่เรียกว่าขนาด R คูณ C R ก็คือโรแถว C ก็คือคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนการทดสอบไชสแควร์มีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนนะครับ1เป็นไชสแควร์ขนาด2คูณ2นะครับ2แถว2คอลัมน์2 2คูณหลายคอลัมน์เรียกว่า2คูณ4มี2แถวแล้วก็คอลัมน์มีมากกว่า2นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เป็นแบบที่อิสระเลยก็คือเป็นหลายแถวแล้วก็หลายคอลัมน์เราใช้สัญลักษณ์ว่า R คูณ4 R ก็คือโร4ก็คือคอลัมน์ถ้าเป็น R คูณ4ก็แสดงว่ามีหลายแถวนอนแล้วก็มีหลายคอลัมน์นะครับเรียนจากง่ายที่สุดคือขนาดที่เล็กที่สุด2คูณ2พัฒนาเพิ่มมาเป็น2คูณ C cap นะครับเรียกว่า2คูณ4นะครับมี
สองแถวหลายคอลัมน์แล้วก็พัฒนาไปถึงจุดที่ไม่จำกัดทั้งแถวนอนแล้วก็แถวตั้งก็คือเป็นขนาด5คูณ4นะครับเอาเริ่มต้นจากอันที่เล็กที่สุดก่อนก็คือเป็นการทดสอบไคสแควร์ที่มีขนาดก็คือตารางนะครับ2คูณ2นะครับ2คูณ2คืออะไร2คูณ2 2ตัวแรกก็คือ R นะครับก็คือแถวมี2แถว2ตัวหลังก็คือ C คอลัมน์เป็นตารางขนาด2คูณ2ก็มี2แถวนอนแล้วก็2แถวตั้งนะครับ2แถวนอน2คอลัมน์นะครับมันก็จะเป็นการทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนนะครับที่มี2แถวแล้วก็2คอลัมน์นะครับในการทดสอบชายสแควร์จะมีเฉพาะนะครับการทดสอบสมมุติฐานแบบ2หารเท่านั้นนะครับการทดสอบชายสแควร์นะครับจะมีเฉพาะการทดสอบแต่สมมติฐานแบบ2หางเท่านั้นแบบหางเดียวนี้ไม่มีการทดสอบจะไม่เหมือนแซนนะครับสัญลักษณ์ของชายสแควร์เขียนแบบนี้นะครับเขียนเป็นตัว x อย่างนี้แล้วก็ยกกำลัง2นี่คือสัญลักษณ์ของชายสแควร์นะครับ x แล้วก็ยกกำลัง2ไม่ใช่ x แล้วไปยกกำลัง2หมายถึง x ยกกำลัง2นะครับสัญลักษณ์ของมันคือ x แล้วก็มีกำลัง2ติดอยู่ด้วยเสมอเราเรียกว่าชายสแควร์นะครับ มันจะมีเฉพาะการทดสอบสมมติฐานแบบ2หางนะครับหางเดียวไม่มีนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบแบบสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ผลลัพธ์เนี่ยนะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะเหมือนกับ z นะครับผลลัพธ์มันจะเหมือนกับ z เลยนะครับในกรณีที่เป็น2คูณ2ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันกับการวิเคราะห์ด้วยสถิติ z นะครับเอาทีนี้สิ่งแรกที่ต้องทำในการทดสอบสมมติฐานของชายสแควร์ก็คือการเขียนสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือการเขียนสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองถ้าสมมติให้พาย1คือสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1พาย2คือสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2นะครับการทดสอบชายสแควร์ที่มีขนาด2คูณ2เนี่ยสมมติฐานหลักก็จะเขียนแบบนี้สมมุติฐานหลักพาย1เท่ากับพาย2นะครับหรือถ้าเขียนอยู่ในรูปของผลต่างก็จะเป็นสมมุติฐานหลักก็จะเป็นพาย1ลบพาย2เท่ากับ0นะครับโดยที่พาย1คือสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1พาย2คือสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2นะครับสมมุติฐานรองก็จะเป็นพาย1ไม่เท่ากับพาย2นะครับสมมุติฐานรองก็จะเป็นพาย1ไม่เท่ากับพาย2ถ้าเขียนอยู่ในรูปของผลต่างสมมุติฐานรองก็จะเป็นพาย1ลบพาย2ไม่เท่ากับ0นี่คือสมมุติฐานรองที่เขียนอยู่ในรูปของผลต่างนะครับจะเห็นว่าสมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรองของการทดสอบชายสแควร์ขนาด2คูณ2มันจะเหมือนกับการกำหนดหรือการเขียนสมมุติฐานหลักแล้วก็สมมุติฐานรองในการใช้ทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนด้วยสถิติ z นะครับที่มี2กลุ่มตัวอย่างเหมือนกันเลยนะครับจะมาต่างกันตรงที่วิธีการคำนวณค่าสถิตินะครับขั้นตอนที่1ของการทดสอบชายสแควร์ขนาด2คูณ2คือ1คือเขียนสมมุติฐานหลักแล้วก็สมมุติฐานรองนะครับขั้นตอนที่2มันจะมีขั้นตอนย่อยทั้งหมด4ขั้นตอนครับขั้นตอนที่2จะมีขั้นตอนย่อยทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 2.1 นะครับ 2.1 ก็เอาข้อมูลที่ได้จากโจทย์มาสร้างตาราง2คูณ2นะครับเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาสร้างเป็นตาราง2คูณ2นะครับขั้นตอนที่2คำนวณหา p bar นะครับคำนวณหา p bar อันนี้ก็คือสูตร p bar นะครับก็เท่ากับ x1 บวกด้วย n1หารด้วย x1 บวกด้วย x2 หารด้วย n1 บวกด้วย n2 x1 คือจำนวนตัวอย่างของสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่โจทย์สนใจจากตัวอย่างกลุ่มที่1 x2 ก็คือจำนวนตัวอย่างของสิ่งที่เราสนใจหรือที่โจทย์บอกมาของตัวอย่างกลุ่มที่2นะครับถ้าเป็น x ตัวใหญ่ก็คือเป็นผลรวม
ของ x 1กับ x 2ด้วยเข้าด้วยกัน n 1คือจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มที่1 n 2ก็จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มที่2เอา n 1บวก n 2เท่ากับ n เฉยๆ n เล็กตัวเดียวนะครับ n เล็กเท่ากับ n 1บวกด้วย n 2ก็เป็นการรวมตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการคำนวณหาค่า expected frequency expected frequency เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้หาค่า chi square นะครับอ่านว่า expected frequency นะครับตัวย่อของมัน f แล้วห้อยด้วยตัว e นะครับ fเล็กแล้วห้อยด้วยตัว e เล็กนะครับเรียกว่า expected frequency มีสูตรในการคำนวณ2สูตรคือสูตรสมการ 11.6 สมการ 11.6 คืออันนี้นะครับ expected frequency p bar p bar ก็คือตรงนี้ครับ p bar p bar คูณด้วย n แล้วห้อย i นะครับ n ก็คือจำนวนตัวอย่างห้อย i ก็คือเป็นตัวอย่างกลุ่มไหนกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมการ 11.7 นะครับ 11.7 ก็จะเป็น1ลบด้วย p bar วงเล็บแล้วคูณด้วย n แล้วห้อย i ไว้นะครับ 11.6 คือ p bar คูณด้วย n i 11.7 1ลบ p bar แล้วก็คูณด้วย n i 2 สูตรนี้ต่างกันยังไงนะครับ 11.6 p bar คูณด้วย ni อันนี้เป็นสูตรที่โจทย์สนใจนะครับคุณลักษณะอะไรก็ตามที่โจทย์สนใจเวลาคำนวณ expected frequency โจทย์สนใจอะไรเวลาคำนวณ expected frequency นะครับเราจะใช้สมการที่ 11.6 แต่ถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โจทย์สนใจสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่โจทย์สนใจเวลาคำนวณ expected frequency เราจะใช้สมการ 11.7 สมการ 11.7 ก็คือ1ลบด้วย p bar แล้วคูณด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูว่าวิธีคำนวณ expected frequency เนี่ยคำนวณยังไงนะครับอันนี้เอาขั้นตอนไปก่อนนะครับว่าในขั้นตอนที่2เนี่ย1จากข้อมูลในโจทย์เราไปสร้างตารางขนาด2คูณ2ก่อนนะครับ2คำนวณ p bar จากสูตร n1 x1 บวก x2 หารด้วย n1 บวก n2 ขั้นตอนที่3คำนวณ expected frequency ซึ่งมีสูตรในการคำนวณ2สูตร 11.6 กับ 11.7 11.6 p bar คูณด้วย nห้อย i ไว้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณ expected frequency ตามที่โจทย์สนใจแต่ถ้าเป็นสมการ 11.7 1ลบด้วย p bar แล้วคูณด้วย n i นะครับมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4สำหรับในขั้นตอนที่2นี้นั่นคือคำนวณหาค่า chi square คำนวณนะครับในการทดสอบ chi square จะเหมือนกับสถิติตัวอื่นเราจะคำนวณค่า chi square คำนวณออกมาแล้วเราก็จะไปหาค่าวิกฤตค่าวิกฤตได้จากการเปิดตาราง chi square เดี๋ยวจะสอนวิธีเปิดตาราง chi square เอา chi square คำนวณเทียบกับ chi square ตารางนะครับเอา chi square คำนวณเทียบกับ chi square ตารางนะครับแล้วก็จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับสูตรที่ใช้ในการหาค่า chi square คำนวณนะครับค่า chi square คำนวณคือสมการ 11.8 นะครับสมการ 11.8 ใช้ในการหาค่า chi square คำนวณแล้วก็เอาไปเทียบกับค่า chi square ตารางนะครับทีนี้ถ้า chi square คำนวณนะครับมีค่ามากกว่า chi square ตารางก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแต่ถ้าชายสแควร์คำนวณมีค่าน้อยกว่าชายสแควร์ตารางก็จะยอมรับสมมติฐานหลักนะครับแล้วคำถามคือชายสแควร์ตารางเปิดยังไงเปิดจากตารางชายสแควร์นะครับผมส่งต
ตารางชัยสแควร์ไปให้นะครับตารางชัยสแควร์มีตารางเดียวนะครับเวลาเปิดต้องดู2อย่างก็คืออัลฟานะครับเนื่องจากว่าในการทดสอบชัยสแควร์เนี่ยนะครับไม่ต้องเอาอัลฟาไปหาร2ใดๆทั้งสิ้นนะครับโจทย์ให้อัลฟามาเท่าไหร่ก็ใช้ได้เลยนะครับเปิดใช้ได้เลยไม่ต้องนำไปหาร2นะครับแม้ว่าการทดสอบชัยสแควร์จะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบ2หางเท่านั้นนะครับชัยสแควร์ไม่มีการทดสอบสมมติฐานแบบหางเดียวทดสอบเฉพาะ2หางแต่คุณไม่ต้องเอาอัลฟาไปหาร2จะไม่เหมือน T ไม่เหมือน Z นะครับไม่เหมือนที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นชัยสแควร์มีเฉพาะการทดสอบสมมติฐานแบบ2หางค่าอัลฟาที่โจทย์ให้มาเท่าไหร่เอาไปเปิดตารางชัยสแควร์ได้เลยนะครับส่วน degree of freedom ของมันมีตัวเดียวนะครับ degree of freedom ที่ใช้สำหรับเปิดตารางชัยสแควร์มีตัวเดียวสูตรที่ใช้คำนวณ degree of freedom ก็คือ r ลบ1คูณด้วย c ลบ1โดยที่ r คือจำนวนแถวนอน c คือจำนวนแถวตั้งนะครับ r ลบ1คูณด้วย c ลบ1เป็นสูตรที่ใช้คำนวณ degree of freedom สำหรับใช้เปิดตารางชัยสแควร์ตามอัลฟาที่โจทย์ให้มาคุณก็จะได้ค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตได้จากการเปิดตารางชัยสแควร์นะครับเปิดตารางชัยสแควร์แล้วเอาไปเทียบกับค่าชัยสแควร์คำนวณที่ได้จากสมการ 11.8 ถ้าชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ตรงกันข้ามถ้าชัยสแควร์คำนวณน้อยกว่าชัยสแควร์ที่ได้จากตารางเราก็จะยอมรับสมมติฐานหลักนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสำหรับการทดสอบสมมติฐานเดี๋ยวขออนุญาตรับโอเคครับขอโทษทีครับทีนี้ลองดูวิธีทำนะครับเพราะว่าเวลาพูดไปไม่เข้าใจนะครับต้องดูจากวิธีทำดีกว่าง่ายกว่านะครับการทดสอบชัยสแควร์ขนาด2คูณ2เริ่มต้นที่ตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่9เนี่ยก็ดึงมาจากตัวอย่างที่5ข้อความมาจากตัวอย่างที่5นะครับในบทเดียวกันนี้เนื้อหาอยู่กันกับส่วนที่แล้วนะครับอันนี้ผมตัดส่วนชัยสแควร์มาถ้าคุณจะย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่5คุณต้องเอาไปเอาชีตเมื่อวานนะครับในตัวอย่างที่9เนี่ยเป็นการสำรวจนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับตลาดน้ำอัมพวานะครับแล้วเราก็ไปถามคนตลาดน้ำละ300คนนะครับดำเนินสะดวกก็ไปถาม300อัมพวาก็ไปถาม300แล้วพบว่าที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ย253คนอยากจะกลับมาเที่ยวซ้ำอีกแล้วที่ตลาดน้ำอัมพวาก็มีทั้งหมด199คนที่อยากจะมาเที่ยวซ้ำอีกในอนาคตนะครับโจทย์ให้ใช้สถิติชัยสแควร์นะครับโจทย์ให้ใช้สถิติชัยสแควร์นะครับในการทดสอบสมมุติฐานว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน้ำทั้ง2แห่งซ้ำเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับให้ใช้สถิติชัยสแควร์ทดสอบสมมุติฐานว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน้ำทั้ง2แห่งเนี่ยซ้ำอีกครั้งนึงเท่ากันหรือไม่โดยกำหนดให้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95หรืออัลฟาเท่ากับ 0.05 มาให้นะครับให้ทดสอบว่าสัดส่วนมันเท่ากันหรือไม่นะครับทีนี้เราก็มากำหนดก่อนว่าตลาดอะไรจะเป็นตัวเลขอะไรถ้าให้พาย1แทนสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งพาย1เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกพาย2เป็นสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาซ้ำอีกครั้งนะครับพาย1ดำเนินสะดวกพาย2อัมพวานะครับจากสิ่งที่โจทย์ถามเขียนสมมุติฐานหลักได้ดังนี้นะครับ
พาย1เท่ากับพาย2พาย1ก็คือสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำดำเนินสะดวกพาย2คือสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำอัมพวาสมมติฐานหลักก็คือพาย1เท่ากับพาย2สมมติฐานรองก็จะเป็นพาย1ไม่เท่ากับพาย2นะครับถ้าเขียนยืนรูปของผลต่างสมมติฐานหลักก็จะเป็นพาย1ลบพาย2เท่ากับ0นะครับเขียนอยู่ในรูปของผลต่างสำหรับสมมติฐานรองก็จะเป็นพาย1ลบพาย2ไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้คือการกำหนดสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานรองสำหรับการทดสอบชายสแควร์ขนาด2คูณ2นะครับจะเห็นว่าสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานรองเนี่ยมันก็จะเหมือนการทดสอบสัดส่วนโดยใช้สติ Z ที่มี2กลุ่มตัวอย่างนะครับ2กลุ่มตัวอย่างแล้วก็เป็นการทดสอบแบบ2หางนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่พอมาคำนวณค่าสถิติแล้วทีนี้จะไม่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2มีขั้นตอนย่อยทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นการเอาข้อมูลจากโจทย์มาเขียนเป็นตารางขนาด2คูณ2นะครับตารางขนาด2คูณ2ก็คือ2แถว2คอลัมน์นะครับ2แถวแถวใช้สัญลักษณ์ตัว R นะครับแถวที่1ก็คือนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำแถวที่2ก็คือนักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาเที่ยวซ้ำอันนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำเพราะโจทย์ถามว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำเท่ากันทั้ง2ตลาดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวแถวก็จะมี2แถวก็คือนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำเป็นแถวที่1แถวที่2ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาเที่ยวซ้ำคือไม่กลับมาอีกนะครับส่วนคอลัมน์นะครับคอลัมน์ใช้สัญลักษณ์ตัว C ก็มีทั้งหมด2คอลัมน์คอลัมน์ที่1 J เท่ากับ1ก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกคอลัมน์ที่2ก็คือตลาดน้ำอัมพวานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มี2แถวแล้วก็มี2คอลัมน์นะครับนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกถูกสัมภาษณ์ไปทั้งหมด300คนอันนี้คือ N1 300คน253คนบอกว่าจะกลับมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือ X1 นะครับส่วนที่ตลาดอัมพวาเราถามไปทั้งหมด300คนเช่นกันอันนี้คือ N2 ในจำนวน300คนบอก199คนบอกว่าจะกลับมาเที่ยวซ้ำอีกสำหรับตลาดน้ำอัมพวาอันนี้ก็จะเป็น X2 นะครับ X1 บวก X2 เป็น X ตัวใหญ่ๆ452นะครับ N1 บวกก็มีค่าเท่ากับ600นะครับทีนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาเที่ยวซ้ำที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีทั้งหมด47คนเกิดจากเอา300ลบด้วย253ที่ตลาดน้ำอัมพวามีนักท่องเที่ยวที่จะไม่กลับมาอีก101คน101ก็เกิดจากเอา300ลบ199นะครับอันนี้เป็นตารางขนาด2คูณ2ที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับจากโจทย์นะครับจากโจทย์นะครับตารางนี้เราเรียกว่าตาราง observe นะครับ observe อะครับ frequency นะครับ frequency ใช้สัญลักษณ์ก็คือ f แล้ว f ตัวเล็กนะครับห้อยตัว o ไว้นะครับตารางเนี้ยเราเรียกว่าตาราง observe frequencyก็คือค่าที่โจทย์ให้มานั่นเองนะครับแล้วเรานำมาเขียนเป็นในรูปของตารางขนาด2คูณ2นะครับ2แถว2คอลัมน์เป็นตารางขนาด2คูณ2เราเรียกตารางนี้ว่าตาราง observe frequency สัญลักษณ์ที่ใช้คือ f แล้วห้อยตัว o ไว้ o ก็คือ observe f ก็คือ frequency นะครับนั้นขั้นตอนแรกก็คือการสร้างตาราง observe frequency ที่มีขนาด2คูณ2นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการคำนวณ p bar
นะครับสูตรของ p bar ก็คือ x 1บวก x 2หารด้วย n 1บวกด้วย n 2 x 1ก็คือ253ก็คือตัวนี้คนที่มาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำดำเนินสะดวก x 2ก็คือคนที่มาเที่ยวซ้ำตลาดอัมพวาก็เอา253บวก199หารด้วย n 1บวกด้วย n 2 n 1 300 n 2ก็300บวกกันนะครับคุณก็บวกกันแล้วก็หารด้วย600คุณจะได้ p bar มาเท่ากับ 0.753 นี่คือค่าของ p bar นะครับขั้นตอนต่อมาคือคำนวณสิ่งที่เรียกว่า expected frequency นะครับขั้นตอนที่3คือการคำนวณสิ่งที่เรียกว่า expected frequency นะครับ expected frequency ใช้สัญลักษณ์ f แล้วห้อยตัว e ไว้นะครับ f เล็กแล้วห้อยตัว eอ่านว่า expected frequency มีเอาไว้สำหรับหาค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับสูตรในการหา expected frequency มี2สูตรสูตรแรกสูตร 11.6 นะครับ p bar คูณด้วย ni นะครับแล้วก็สูตรที่ 11.7 1 ลบ p bar คูณด้วย ni 2 สูตรนี้ใช้เมื่อใดนะครับ 11.6ใช้กับสิ่งที่โจทย์สนใจอย่างนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวตลาดดำเนินน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้งนะครับอันนี้คือกลับมาเที่ยวซ้ำนะครับเป็นสิ่งที่โจทย์สนใจเราจะใช้สมการ 11.6 คำนวณ expected frequency สูตรที่ใช้คือ p bar คูณด้วย n 1 p bar 0.7533นี้นะครับ p bar n 1ก็คือ300ก็จะได้ expected frequency สำหรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้งเท่ากับ226นะครับถัดมานักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำอัมพวาอันนี้ก็ยังเป็นการเที่ยวซ้ำแต่เป็นคนตลาดคนละตลาดกันเมื่อกี้ดำเนินสะดวกคราวนี้อัมพวาสูตรที่ใช้ในการคำนวณ expected frequency ก็ยังเป็น 11.6 อยู่เพราะว่าเป็นการกลับมาเที่ยวซ้ำนะครับสูตรของมันก็คือ p bar คูณด้วย n 2นะครับเพราะตลาดอัมพวาเราสัมภาษณ์ไปทั้งหมด300คนนะครับ p bar ก็ 0.7533 n 2ก็คือ300นะครับก็จะได้ expected frequency สำหรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาอีกครั้งก็คือ226นะครับถัดมาใช้สูตร 11.7 นะครับนักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วไม่กลับมาแล้วนะครับก็คือมาครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาเลยอันนี้จะเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่โจทย์สนใจตรงกันข้ามนะครับเพราะโจทย์สนใจเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำก็ไม่ได้สนใจแล้วเวลาจะคำนวณ expected frequency ก็จะใช้สมการ 11.7 สมการ 11.7 คือ1ลบด้วย p bar คูณด้วย n 1เพราะอันนี้เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับ1ลบด้วย 0.7533 นี่คือ1ลบด้วย p bar คูณด้วย300ก็คือ n 1ได้ expected frequency มา74อันนี้เป็นของตลาดน้ำดำเนินสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายใช้สูตร 11.7 เหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาตลาดน้ำอัมพวาอีกแล้วนะครับสูตรที่ใช้ก็คือ1ลบด้วย p bar คูณด้วย n 2เพราะตลาดอัมพวาเป็นตลาดที่2ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดที่1 1ลบด้วย p bar ก็คือ1ลบด้วย 0.7533 นะครับคูณด้วย300ตัวนี้ก็คือ n 2ได้74นะครับคุณก็จะได้ expected frequency มาตอนนี้4ค่านะครับก็คือ226สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวก226สำหรับตลาดน้ำอัมพวา2อันนี้คือคนที่กลับมาเที่ยวซ้ำนะครับ74สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็74สำหรับตลาดน้ำอัมพวาสำหรับ2อันหลังนี่คือคนที่ไม่มาแล้วนะครับอันนี้เรียกว่า expected frequency ย่อว่า f แล้วห้อย e ไว้นะครับทีนี้
เมื่อคุณคำนวณ expected frequency ครบทั้ง4ตัวนะครับก็เอามาใส่ในตารางอีกตารางหนึ่งนะครับตารางนี้ก็เป็นการขยายจากตาราง observed frequency มานะครับ observed frequency ก็คืออันนี้นะครับนี่คือ observed frequency ของตลาดน้ำดำเนินสะดวก observed frequency สำหรับตลาดน้ำอัมพวานะครับอันนี้เนี่ยครับนี่คือตาราง observed frequency ก็คือตารางที่เราเพิ่งสร้างขนาด2คูณ2ไปทีนี้เราก็มาแทรก expected frequency เข้าไปนะครับเดิมก็มี observed frequency อยู่แล้วเราก็มาแทรก expected frequency นะครับคนที่มาเที่ยวซ้ำดำเนินสะดวก expected frequency คือ226มันก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนใช้สีเหลืองดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบให้มันนี่นะครับ226มันก็คือ expected frequency ตัวนี้นะครับของตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับ expected frequency สำหรับคนที่มาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำอัมพวาใช้สีเขียวนี่นะครับก็อยู่ตรงนี้ครับนี่คนที่มาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำอัมพวานะครับก็มี expected frequency ก็คือ226นะครับนี่นะครับถัดมาเป็น expected frequency สำหรับคนที่ไม่กลับมาตลาดน้ำดำเนินสะดวกคำนวณ expected frequency ได้74อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับนะคนที่ไม่มาตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น expected frequency สำหรับคนที่ไม่กลับมาตลาดอัมพวาอีกก็74เหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณจะเห็นว่า observed frequency จะมี expected frequency คู่กันเสมอคู่กันยังไงนี่นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่คนที่มาเที่ยวซ้ำดำเนินสะดวก253คนจะมี expected frequency สำหรับมาเที่ยวซ้ำดำเนินสะดวกเหมือนกันคือ226อันนี้มันคู่กันนะครับคนที่มาเที่ยวซ้ำอัมพวา199คนอันนี้เป็น observe ก็มี expected frequency สำหรับที่มาเที่ยวซ้ำอัมพวา226แบบนี้นะครับคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำดำเนินสะดวกมี observe ทั้งหมด47คนมี expected frequency สำหรับคนที่ไม่มาดำเนินสะดวกซ้ำอีก7เท่ากับ74ก็เป็นคู่กันแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคนที่ไม่มาอัมพวาและเป็น observe มี101คนแล้วก็มี expected frequency สำหรับคนที่ไม่มาซ้ำอัมพวาอีกเท่ากับ74นะครับจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นคู่กันระหว่าง observe กับ expected frequency นะครับขอโทษนะครับเช็คสัญลักษณ์ observe frequency จะมีคู่ที่เป็น expected frequency ในลักษณะเดียวกันนะครับเช่นมาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำดำเนินนะครับก็จะมีคู่ของมันมาเที่ยวซ้ำอัมพวาก็คู่นี้ไม่มาเที่ยวซ้ำดำเนินก็คู่นี้ไม่มาเที่ยวซ้ำอัมพวาก็คู่นี้นะครับเพราะฉะนั้น observed frequency จะมี expected frequency ที่เป็นคู่กันเสมอทุกเซลล์นะครับเวลาคำนวณเราก็จะคำนวณไปทีละเซลล์ทีละเซลล์ทีละเซลล์แบบนี้นะครับอ้าวเสร็จแล้วเมื่อได้ตาราง observed frequency แล้วก็ expected frequency เราก็มาทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะครับ 2.4 คือคำหาค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับหาค่านี่คือชัยสแควร์คำนวณนะครับวิธีการนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ไล่ observe frequency มาก่อนนะครับอันนี้คือตลาดน้ำดำเนินมาซ้ำ
มีทั้งหมด253คนอัมพวามาซ้ำมี199คนดำเนินสะดวกไม่มาแล้วมี47คนแล้วก็อัมพวาไม่มาอีกแล้วมี101คนนี่คือข้อมูล observe frequency ได้มาจากตารางต้นนี้เลยนะครับนะครับนี่คือตาราง observe frequency ดำเนินสะดวกมาซ้ำ253อัมพวามาซ้ำ199ดำเนินสะดวกไม่มาซ้ำ47อัมพวาไม่มาซ้ำ101นะครับเราเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปเขียนตารางด้านล่างนี้นะครับนี่ไล่ไปทีละอันดำเนินมาซ้ำ253อัมพวามาซ้ำ199ดำเนินไม่มาซ้ำ47อัมพวาไม่มาซ้ำ101คอลัมน์แรกเนี่ยก็คือคอลัมน์ของ observe frequency สัญลักษณ์ก็คือ F แล้วห้อย O ไว้นะครับเสร็จแล้วคอลัมน์ที่2เป็น expected frequency ที่คำนวณไว้คู่กันนะครับเป็น expected frequency ที่คำนวณเอาไว้คู่กันดำเนินมาซ้ำมี expected frequency คือ226 226ก็คือคนที่มาดำเนินซ้ำอีกครั้งหนึ่งมี expected frequency เท่ากับ226มาจากไหน226มาจาก1มาจากอันนี้นะครับนี่คือ observe นี่คือ expected frequency ของมันนะครับถ้ามันก็คือตัวนี้นี่นะครับมันคือดำเนินที่มาเที่ยวซ้ำคำนวณ expected frequency ได้เท่ากับ226นะครับมันจะคู่กันแบบนี้นะครับใน226อ้าวอัมพวาถ้าเป็น observe มี199ถ้าคำนวณ expected frequency สำหรับคนที่มาเที่ยวอัมพวาซ้ำมีค่าเท่าไหร่ก็ย้อนขึ้นไปดูตารางนี้นะครับมันก็คือตัวนี้ observe มา199 expected มัน226ก็คือตัวนี้นะครับ226นะครับถัดมาดำเนินสะดวก observe ไม่มาซ้ำมี47 expected frequency ของมันก็74เอาตัวนี้มาแทนนี้นี่คือ74นะครับแล้วก็สุดท้ายอัมพวาไม่มาซ้ำมี observe 101มี expected frequency ที่คำนวณได้ก็คือ74นะครับก็อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ระหว่าง observe frequency กับ expected frequency ของมันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ของมันในแต่ละเซลล์เสมอนะครับก็จะได้คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่2คือ expected frequency นะครับที่เป็นคู่กันกับ observe frequency นะครับวิธีการคำนวณก็คำนวณจากส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับที่คำนวณได้มาจากชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้คอลัมน์ที่1 observe frequency นะครับคอลัมน์ที่2 expected frequency คอลัมน์ที่3เอา1ลบด้วย2เอา observe ตั้งลบด้วย expected frequency นะครับ253ลบด้วย226ได้27199ลบด้วย226ติดลบ27 47ลบ74ติดลบ27 101ลบ74ได้27เป็นบวกนี่คือเอาคอลัมน์ที่1ลบด้วยคอลัมน์ที่2จะได้เป็นคอลัมน์ที่3นะครับคอลัมน์ที่4เอาคอลัมน์ที่3ยกกำลัง2 27ยกกำลัง2 729ลบ27ยกกำลัง2ได้729เป็นบวกนะครับลบ27ยกกำลัง2เป็น729แล้วก็27ยกกำลัง2เท่ากับ729งั้นคอลัมน์ที่4คือเอาคอลัมน์ที่3มายกกำลัง2นะครับคอลัมน์ที่5เอาคอลัมน์ที่4ตั้งหารด้วยคอลัมน์ที่2นะครับ 3.23 มาจาก729ในคอลัมน์ที่4หารด้วย226นะครับเอาคอลัมน์ที่4ตั้งหารด้วยคอลัมน์ที่2นะครับ 3.23 มาจาก729เป็นตัวตั้งหารด้วย226
นะครับ 9.85 ได้มาจาก729เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย74นะครับงั้นคอลัมน์ที่5เอาคอลัมน์ที่4หารด้วยคอลัมน์ที่2ยังไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วให้คุณรวมคอลัมน์ที่5เข้าด้วยกันนะครับ summation คอลัมน์ที่5รวมตรงนี้เข้าด้วยกันนะครับ summation เนี่ยครับคอลัมน์ที่5คุณจะได้ 26.15 อันนี้เรียกว่าค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับอันนี้คือค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับนี่คือวิธีการหาค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับมีขั้นตอนก็คือต้องหา observed frequency เสร็จแล้วก็หา expected frequency ที่เป็นคู่ของมันนะครับเอา observed frequency ตั้งลบด้วย expected frequency เสร็จแล้วยกกำลังสองเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปหารด้วยexpected frequency อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมทุกแถวนอนเข้าด้วยกันเขาจะได้เป็นค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับอันนี้คือวิธีการหาชัยสแควร์คำนวณยังไม่เสร็จนะครับถัดไปก็ต้องหาค่าวิกฤตโดยการเปิดตารางชัยสแควร์ตารางชัยสแควร์ก็เปิดง่ายนะครับเพราะว่าเอาอัลฟาที่โจทย์ให้มาใช้ได้เลยไม่ต้องหาร2โจทย์ให้อัลฟามาเท่าไหร่ก็ใช้อัลฟาเท่านั้นดีกรีออฟฟรีดอมมีตัวเดียวก็คือสูตรที่ใช้ในการหาคือ r ลบ1 4ลบ1นะครับอย่างอันนี้มี r เท่ากับ2 c เท่ากับ2นะครับดูตรงไหนว่า r เท่ากับ2 c เท่ากับ2ให้ย้อนกลับไปดูตารางนี้ครับตาราง observed frequency ตารางนี้ครับนี่คือ2แถว2คอลัมน์นะครับนี่คือตาราง2คูณ2ให้ย้อนกลับไปดูตาราง observed frequency ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มี2แถว2แถวก็คือแถวแรกก็คือเที่ยว3แถวที่2คือไม่มาเที่ยว3 2คอลัมน์คอลัมน์แรกก็คือดำเนินสะดวกคอลัมน์ที่2คืออัมพวาเป็นตารางขนาด2คูณ2นะครับเพราะงั้น r เท่ากับ2 c เท่ากับ2แทนค่าลงไปใน r ลบ1คูณ c ลบ1ก็จะได้ degree of freedom มาเท่ากับ1ไปเปิดตารางชัยสแควร์ degree of freedom 1 alpha 0.05 นะครับได้ค่าตารางชัยสแควร์ตารางมาเท่ากับ 3.81 นะครับได้ค่าชัยสแควร์จากตารางมาเท่ากับ 3.841 อันนี้ใช้เป็นค่าวิกฤตเอาไปเทียบกับชัยสแควร์ตารางคำนวณตัวนี้นะครับชัยสแควร์คำนวณ 26.15 ขอโทษนะครับใช้เป็น 26.15 ด้วยนะครับชัยสแควร์ตาราง 3.841 ชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางเพราะฉะนั้นข้อนี้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักเพราะว่าชัยสแควร์คำนวณ 26.15 มากกว่าชัยสแควร์ตาราง 3.841 ก็ปฏิเสธสมมุติฐานหลักไปสมมุติฐานหลักไปก็คือ pi 1เท่ากับ pi 2อันนี้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับก็คือสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับตลาดน้ำอัมพวาไม่เท่ากันนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งคำตอบเนี้ยมันจะเป็นคำตอบเดียวกันก็คือข้อนี้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักให้คุณย้อนกลับไปดูในตัวอย่างที่5นะครับอันนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ตัวอย่างที่9จะพบว่าคำตอบโดยใช้สถิติชัยสแควร์กับคำตอบโดยใช้สถิติ Z มันจะปฏิเสธสมมุติฐานเหมือนกันแต่ค่าสถิติไม่เหมือนกันนะเพราะว่าใช้คนละสูตรแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ชัยสแควร์ทำไม่ได้แต่ Z สถิติ Z ทำได้ก็คือชัยสแควร์ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการยอมรับหรือการปฏิเสธสมมุติฐานหลักได้นะครับแต่ว่าสถิติแซดทำได้นะครับอย่างที่เราเรียนมาพอยอมรับหรือปฏิเสธแล้วเราก็มักจะมาทำการตรวจสอบความถูกต้องนะครับในสถิติแซดทำได้แต่ชัยสแควร์ทำไม่ได้ได้แค่บอกว่ายอมรับหรือปฏิเสธนะครับเอาทีนี้
จะสอนวิธีเปิดตารางชัยสแควร์นะครับอย่างที่บอกนะครับสูตรในการหา degree of freedom คือ r ลบ1 c ลบ1ในที่นี้แทนค่าลงไปก็จะได้ degree of freedom มาเท่ากับ1นะครับอัลฟา 0.05 ค่ะเดี๋ยวจะลองสอนวิธีเปิดตารางชัยสแควร์นะครับตารางชัยสแควร์นะครับตื้นๆใช่แล้วเดี๋ยวโทษสักครู่นะครับแป๊บนึงตารางชัยสแควร์นะครับขยายให้ดูกว้างๆปุ๊บนะครับนี่คืออัลฟา 0.05 นะครับแล้วก็ degree of freedom คือ1นะครับค่าของตารางชัยสแควร์ก็คือ 3.841 ตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็คือดูที่อัลฟาจะอยู่ด้านบนเลือกอัลฟา 0.05 ตามที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็เลือก degree of freedom นะครับอันนี้ก็อัลฟา 0.05 degree of freedom 1ตารางชัยสแควร์มีค่าเท่ากับ 3.841 เราใช้ตัวนี้นะขนมอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคนมาถามหาขนมนะครับวันนี้ก็คือวิธีเปิดตารางชัยสแควร์นะครับก็ได้ 3.81 มานะครับ degree of freedom 1 alpha 0.05 นะครับถัดมาตัวอย่างที่10นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคตัวอย่างที่10นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดเอาไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับเอามาจากตัวอย่างที่6นะครับก็ไปถามนักท่องครับกับซาฟารีเวิลด์อย่างละ200นะครับว่าอยากจะมาเที่ยวซ้ำไหมนะครับก็101คนบอกว่าจะกลับมาเที่ยวเขาดินอีก115คนจาก200จะบอกว่าจะมาเที่ยวซาฟารีเวิลด์อีกนะครับโจทย์ให้ใช้ชัยสแควร์ทดสอบสมมติฐานว่านักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวเขาดินซ้ำมีค่าเท่ากับสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซาฟารีเวิลด์ซ้ำอีกครั้งหรือไม่นะครับถ้าเราให้พาย1คือสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาดินพาย2คือสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซาฟารีเวิลด์ซ้ำนะครับ1เป็นเขาดิน2เป็นซาฟารีเวิลด์เราก็จะเขียนสมมติฐานหลักได้แบบนี้พาย1เท่ากับพาย2รูปของผลต่างก็จะเป็นพาย1ลบพาย2เท่ากับ0สมมุติฐานรองก็จะเป็นพาย1ไม่เท่ากับพาย2ในรูปของผลต่างสมมุติฐานรองก็จะเป็นพาย1ลบพาย2ไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางขนาด2คูณ2นะครับหลังจากที่เขียนสมมุติฐานหลักแล้วก็สมมุติฐานรองเสร็จแล้วก็มาทำขั้นตอนที่2ซึ่งขั้นตอนที่2มีขั้นตอนย่อย4ขั้นตอนดังนี้นะครับ 2.1 สร้างตาราง 2x2 ตารางนี้มีชื่อว่าตาราง observe frequency นะครับคือตารางจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับ
เป็นตารางขนาด2คูณ2 2ตัวแรกก็คือแถว2แถวแถวที่1คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ําเที่ยวสวนสัตว์นะครับแถวที่2ก็คือไม่มาซ้ํานะครับไม่มาสวนสัตว์ทั้ง2แห่งซ้ํานะครับส่วนทางด้านคอลัมน์ก็คือ C นะครับเรามีสวนสัตว์2สวนสัตว์สวนสัตว์แรกเขาดิน2ซาฟารีเวิลด์นะครับคนที่มาเที่ยวเขาดินซ้ํามี101คนอันนี้คือ X1 จากทั้งหมด200คนอันนี้คือ N1 คนที่มาเที่ยวซาฟารีเวิลด์ซ้ํามี115คนอันนี้คือ X2 จากทั้งหมด200คนอันนี้คือ N2 นะครับคนที่ไม่มาเขาดินอีกเลยมี99อันนี้เราไม่มีสัญลักษณ์และคนที่ไม่มาซาฟารีเวิลด์อีกเลยก็คือ85นะครับจากนั้นเมื่อทำตาราง observe frequency เสร็จแล้วนะครับก็มาหาค่า p bar มาหาค่า p bar นะครับมาหาค่า p bar นะครับ p bar ก็แทนเข้าไปก็ x 1บวก x 2หารด้วย n 1บวก n 2ก็จะได้ p bar เท่ากับ 0.54 เมื่อได้ p bar เสร็จนะครับก็มาคำนวณ expected frequency นะครับวิธีคำนวณมี2สูตร 11.6P bar คูณด้วย NI อันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำแล้วก็ 11.7 1ลบ P bar คูณด้วย NI สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มาซ้ำอีกนะครับก็ไล่นะครับ 11.6 สำหรับเขาดินก็ P bar คูณด้วย N1 P bar 0.54 N1 200ได้108นี่คือ expected frequency สำหรับเขาดินสำหรับคนที่มาเที่ยวซ้ำนะครับ11.6 สมการที่2ก็คือคนที่มาเที่ยวซ้ำซาฟารีเวิลด์สูตรก็เป็น P bar คูณด้วย N2 P bar 0.54 N2 200ก็จะได้ expected frequency สำหรับคนที่มาเที่ยวซ้ำซาฟารีเวิลด์นะครับนี่สำหรับคนที่มาเที่ยวซ้ำนะครับจากนั้นคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำใช้ 11.711.7 อันที่1ก็คือของคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำอีกสำหรับเขาดินไม่มาเขาดินอีกแล้วสูตรก็จะเป็น1ลบ p bar คูณด้วย n1 1ลบด้วย 0.54 1ลบด้วย p bar คูณด้วย n1 คือ200อันนี้ก็จะเป็น expected frequency สำหรับเขาดินแต่ว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาซ้ำนะครับแล้วก็ใช้ 11.7 อันที่2สำหรับคนที่ไม่มา Safari World อีกสูตรก็จะเป็น1ลบ p bar คูณด้วย n2 นะครับ1ลบด้วย 0.54 คูณด้วย200ก็จะได้92 92นี่เป็น expected frequency สำหรับ Safari World นะครับสำหรับคนที่ไม่มาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะคำนวณ expected frequency สำหรับคนที่มาซ้ำและไม่มาซ้ำทั้ง2สวนสัตว์ได้นะครับดังนี้แล้วก็มีลักษณะเป็นคู่กันก็คือคนที่มาเที่ยวซ้ำเขาดินมี observe 100 expected frequency 108มันก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวใช้สีแดงนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็น observe สำหรับมาเที่ยวซ้ำ Safari World 115นะครับถ้าเป็น expected frequency ของมันก็108มาเที่ยวซ้ำ Safari World ก็คืออันนี้นะครับถัดมาคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำเขาดินมีทั้งหมด99 expected frequency ของมันก็คือ92 92ก็คืออันนี้นี่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคนที่ไม่มาเที่ยวซ้ำ Safari World มี85คนอันนี้เป็น observe ส่วน expected frequency ของมันก็จะเป็น92ก็คืออันนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นคู่กันนะครับระหว่าง observed frequency กับ expected frequency นะครับในแต่ละเซลล์เสร็จแล้วเมื่อได้ตารางนี้คุณก็มาคำนวณหาค่ามาคำนวณหาค่าชัยสแควร์คำนวณโดยไล่ตั้งแต่คอลัมน์ที่1เป็น observed frequency อันนี้ก็คือเขาดินครับเดี๋ยวเขียนงามๆอันนี้เขาดินมาซ้ำมี observe 100ดิน101 Safari World มาซ้ำ
มี observe 115เขาดินไม่มาอีกแล้วมี99แล้วก็ Safari World ไม่มาอีกแล้วมี85อันนี้คือ observe frequency นะครับที่ได้จากตารางนี้นะครับที่ได้จากตารางนี้นะครับนี่คือ observe frequency นะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปเอา expected frequency ที่เป็นคู่กันของมันมานะครับของเซลล์มันนะครับอย่างเขาดินมาซ้ำก็108Safari World มาซ้ำ expected frequency ก็เป็น108เขาดินไม่มาอีกแล้ว expected frequency ก็คือ92แล้วก็ Safari World ไม่มาอีกแล้วมี expected frequency เท่ากับ92นะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นคอลัมน์ของ expected frequency คอลัมน์ที่1เป็น observed frequency นะครับคอลัมน์ที่3เอา1ลบ2นะครับแล้วคอลัมน์ที่4ก็เอา3ยกกำลัง2เข้าไปนะครับคอลัมน์ที่5เอา4หาร2นะครับเอา4เนี่ยหารตัวนี้นะครับในแต่ละแถวอ่ะครับเอา4หาร2คุณก็จะได้คอลัมน์ที่5เสร็จแล้วให้คุณรวมคอลัมน์ที่5เข้าด้วยกันคุณก็จะได้ค่าชัยสแควร์คำนวณชัยสแควร์คำนวณออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดตารางชัยสแควร์เพื่อหาค่าวิกฤตเปิดตารางชัยสแควร์ degree of freedom มีตัวเดียวสูตรที่ใช้คือ r ลบ1 4ลบ1อันนี้เรามี r เท่ากับ2 c เท่ากับ2นะครับ r เท่ากับ2 c เท่ากับ2นะครับอัลฟา 0.05 r เท่ากับ 2c เท่ากับ2แทนลงไปในสูตร degree of freedom ก็จะได้ degree of freedom มาเท่ากับ1อัลฟาตารางชัยสแควร์ได้ค่าชัยสแควร์จากตารางมา 3.841 อันนี้ใช้เป็นค่าวิกฤตนะครับเอาไปเทียบกับตัวชัยสแควร์คำนวณตัวนี้จะพบว่าชัยสแควร์คำนวณ 1.97ชัยสแควร์ตาราง 3.841 ชัยสแควร์คำนวณน้อยกว่าชัยสแควร์ตารางเพราะฉะนั้นยอมรับสมมุติฐานหลักว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวเขาดินกับซาฟารีเวิลด์ที่มาเที่ยวซ้ำมันเท่ากันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่10ตัวอย่างนี้จะเป็นคำตอบเดียวกันกับตัวอย่างที่6ที่ใช้สถิติแซดนะครับคุณก็ฝากให้คุณย้อนกลับไปดูหน่อยว่า10เทียบกับ6 10เทียบกับ6 9เทียบกับ5คำตอบได้เหมือนกันไหมนะครับยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักเหมือนกันค่าสถิติจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้สถิติคนละตัวในการคำนวณดูแค่การยอมรับกับการปฏิเสธว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างเหมือนเดิมก็คือชัยสแควร์ตรวจสอบความถูกต้องของการยอมรับหรือปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าของ Z ตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราทำไปยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับอ้าวขออนุญาตพัก15นาทีนะครับเดี๋ยว5 โมง 45แล้วกันนะครับ5 โมง 45มาเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเรียนส่วนที่2นะครับพักถึง17:45นะครับ กลับมาเรียนต่อนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นส่วนที่2นะครับเป็นการทดสอบใช้สแควร์นะครับมีทดสอบเยอะไปนิดนึงนะครับลบออกให้หน่อยครับการทดสอบชัยสแควร์ขนาด2คูณ4นะครับ2คูณ4คืออะไรเมื่อกี้เรา2คูณ2นะครับ2แถว2
คอลัมน์นะครับแต่นี้ก็เยอะขึ้นก็จะเป็น2คูณด้วย C นะครับก็คือยัง2แถวนอนอยู่2แถวนอนแต่ทีนี้คอลัมน์เนี่ยนะครับจะเยอะขึ้นตั้งแต่3คอลัมน์เป็นต้นไปเลยเรียกว่า2คูณ4 4ก็คือคอลัมน์นะครับทีนี้ก็คือ2แถวนอนเหมือนเดิมแต่คอลัมน์นี่จะเยอะขึ้นตั้งแต่3คอลัมน์เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นตาราง2คูณ3ก็ได้2คูณ4ก็ได้2คูณ5ก็ได้2คูณอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่3เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกง่ายๆว่า2คูณด้วย C cat นะครับ cat C cat ตัวนี้ก็คือคอลัมน์เป็นตารางที่ขยายไปทางด้านคอลัมน์แต่แถวนอนยังมีแค่2แถวเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นการทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนที่มี3คอลัมน์ขึ้นไปแล้วก็มีแถวนอน2แถวนะครับทีนี้เวลาเขียนสมมติฐานหลักกับสมมติฐานรองเดียวกันกับบทที่10วิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับสมมติฐานหลักก็จะเป็นพาย1เท่ากับพาย2เท่ากับพาย3จุดๆๆๆเรื่อยๆถึงพาย4พายแล้วห้อยตัว C ไว้ C นี้ก็คือคอลัมน์ที่มีมากที่สุดนะครับคอลัมน์ที่สูงที่สุดจะมีกี่คอลัมน์ก็แล้วแต่นะครับพายก็คือสัดส่วนพาย1ก็สัดส่วนของประชากรกลุ่มที่1พาย2ก็สัดส่วนของประชากรกลุ่มที่2พาย3ก็สัดส่วนของประชากรกลุ่มที่3ไปเรื่อยๆจนถึงพาย4ก็เป็นสัดส่วนของประชากรกลุ่มที่4หรือคอลัมน์ที่มากที่สุดนะครับนั้นก็จะเป็นการทดสอบสมมุติฐานทางด้านคอลัมน์เป็นการทดสอบสมมุติฐานของสัดส่วนทางด้านคอลัมน์นะครับสมมุติฐานรองก็จะเขียนว่ามีไม่เท่ากันครับสมมติฐานรองก็จะเขียนเหมือนกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนะครับก็คือมีสัดส่วนอย่างน้อย1คู่ที่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือสมมติฐานรองนะครับสำหรับขั้นตอนอื่นๆก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือสร้างตารางนะครับแล้วก็หา expected frequencyหา p bar หา expected frequency คำนวณใช้หาค่าชัยสแควร์คำนวณเปิดตารางชัยสแควร์มาเทียบกันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันตรงที่หลักๆเลยก็คือต่างกันตรงที่การกำหนดสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานรองนะครับสมมติฐานหลักจะเป็นพาย1เท่ากับพาย2เท่ากับพาย3จุดๆจะลดไปถึงพาย4นะครับพาย1พาย2พาย3พาย4นี่ก็คือประชากรทางด้านคอลัมน์นะครับทางด้านคอลัมน์นะครับส่วนสมมุติฐานรองก็จะเป็นสัดส่วนอย่างน้อย1คู่ที่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้สิ่งที่2คูณ4มันยากมันอยู่ตรงนี้ครับในกรณีที่มีการปฏิเสธสมมุติฐานหลักขึ้นมาเราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักก็ต่อเมื่อใช้สแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางนะครับชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางเราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักและในกรณีที่เป็น2คูณด้วย C cap แปลว่ามีคอลัมน์ตั้งแต่3คอลัมน์เป็นต้นไปถ้ามีการปฏิเสธสมมุติฐานหลักเมื่อไหร่งานที่เพิ่มขึ้นมาก็จะต้องทำการเปรียบเทียบหลายคู่นะครับทำการเปรียบเทียบหลายคู่หรือ multiple comparison มันก็มีหลายวิธีก็ยกมาแค่วิธีเดียวนะครับก็มาต้องมาทำการเปรียบเทียบหลายคู่นะครับเหมือนกับตอนที่เราปฏิเสธสมมติฐานหลักในการวิเคราะห์ความแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นทางเดียวหรือ2ทางนะครับถ้าเป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลักเราต้องมาทำการเปรียบเทียบหลายคู่แต่สิ่งที่ยากขึ้นไปอีกสำหรับชัยสแควร์เนี่ยนะครับก็คือแทนที่จะใช้ค่าวิกฤตเพื่อที่จะเปรียบเทียบหลายคู่เพียงตัวเดียว
นะครับในบทที่10การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน2ทางถ้ามีการปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน2ทางถ้ามีการปฏิเสธสมมุติฐานหลักของปัจจัย A หรือปัจจัย B เราต้องมาทำการเปรียบเทียบรายคู่ซึ่งกิจเนี่ยมันหามาแล้วจะได้แค่ค่าวิกฤตแค่ค่าเดียวนะครับแต่ในเชนสแควร์เนี่ยมันยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันต้องมาหาค่าวิกฤตรายคู่นะครับเป็นค่าวิกฤตรายคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีค่าวิกฤตเยอะขึ้นเท่ากับจำนวนคู่ที่เราหาผลต่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากก็คือต้องมานั่งคำนวณค่าวิกฤตรายคู่นะครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากสำหรับกรณีที่มีการปฏิเสธสมมุติฐานหลักสำหรับการทดสอบใช้สแควร์ที่มีขนาด2คูณด้วย4แคนนะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าวิธีการเปรียบเทียบรายคู่ทำยังไงลองดูตัวอย่างดีกว่านะครับตัวอย่างที่10อันนี้เป็นการสำรวจผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไปสำรวจผู้ใช้บริการนะครับคนที่ใช้มือถือง่ายๆนะครับคนใช้มือถือจากผู้ให้บริการ3รายหลักๆนะครับประเทศไทยก็มี3รายหลักๆนะครับมี AIS มี True นะครับมี True แล้วก็มี Dtac นี่คือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายนะครับตรงระบบเครือข่าย3รายหลักๆนะครับเราไปถามคนที่ใช้มือถือของค่าย AIS ค่าย True แล้วก็ค่าย Dtac ค่ายละ300คนถามอะไรถามว่าถ้าสิ้นสุดสัญญาต้องการย้ายค่ายไหมนะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาเพราะโดยปกติสัญญาโทรศัพท์มือถือจะถ้าไม่ใช่ระบบเติมเดือนเนี่ยจะเป็นสัญญา1ปีนะครับสำหรับพวกลูกค้ารายเดือนเนี่ยนะครับถ้าคุณสิ้นสุดสัญญาคุณต้องการย้ายค่ายหรือไม่นะครับซึ่งในปัจจุบันการย้ายค่ายก็ทำได้ค่อนข้างง่ายแต่ปัญหาเดียวก็คือคุณติดสัญญาอยู่นะครับคุณต้องอยู่ให้ครบสัญญาก่อนนะครับถึงจะย้ายได้นะครับทีนี้ก็ไปสำรวจมานะครับว่าค่ายละ300คนว่าถ้าสิ้นสุดสัญญาเราอยากย้ายไหมนะครับก็กำหนดระดับอัลฟามา 0.05 โจทย์ให้ใช้การสถิติชัยสแควร์ทดสอบว่าสัดส่วนของผู้ใช้บริการที่ต้องการย้ายค่ายแต่ละรายเท่ากันหรือไม่นะครับสัดส่วนของผู้ที่ต้องการย้ายค่ายนะครับในแต่ละผู้ให้บริการหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือคำถามของโจทย์นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของข้อมูลที่ไปสำรวจมานะครับอ้าวทีนี้ก่อนอื่นที่จะไปกำหนดนะครับก็อ้าวให้ภาย 1ก่อนเป็นสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายของ AIS ภาย2เป็นสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายของ True TRUE นะครับ TRUEนะครับไม่ใช่ TIEU นะครับถ้ากดให้ผิดนะครับภาย3เป็นสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่าย Dtac นะครับเพราะฉะนั้น1ก็คือ AS 2คือ True 3คือ Dtac ภายคือสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายนะครับนี่งั้นสมมติฐานหลักที่ถามว่าสัดส่วนของผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเท่ากันของทั้ง3ยี่ห้อมาแบบแบบนี้ S0 ภาย1เท่ากับภาย2เท่ากับภาย3นะครับสมมุติฐานรองก็คือมีอย่างน้อยค่าสัดส่วนหรือค่าภายอย่างน้อย1คู่ที่ไม่เท่ากันนี่คือสมมุติฐานรองนะครับอ้าวทีนี้ลองมาดูจากข้อมูลตารางที่ให้มานับยังไงว่าเป็นตาราง2คูณ4นะครับอันนี้เราบอกว่าเป็นตาราง2คูณ4นะครับ2ก็คือความต้องการย้ายค่ายนะครับ R ตัวที่1แถวที่1คือต้องการย้ายค่าย
แถวที่สองคือไม่ต้องการย้ายค่ายอยู่ต่อนะครับนั้นก็จะมีสองแถวแถวที่หนึ่งคือต้องการย้ายค่ายแถวที่สองไม่ต้องการย้ายค่ายนะครับส่วน C มีทั้งหมด3คอลัมน์คอลัมน์ที่1คอลัมน์ใช้สัญลักษณ์ J คอลัมน์ที่1ที่2 True คอลัมน์ที่3คือ Detect นะครับเหล่านี้คือผู้ให้บริการคือโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตาราง2คูณ3 2แถว3คอลัมน์นะครับ2แถว3คอลัมน์2แถวแถวที่แรกแถวที่1คือความต้องการย้ายค่ายแถวที่2คือไม่ต้องการย้ายค่ายอันนี้คือฝั่งที่เป็นแถวมี2แถวส่วนคอลัมน์คือผู้ให้บริการมีทั้งหมด3บริษัทบริษัทแรกคือ AS บริษัทที่2คือ True บริษัทที่3คือ Detect นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตารางที่เรียกว่า observe frequency นะครับตาราง observe frequency เป็นตารางที่โจทย์ให้มานะครับ AS เราไปถาม300คนอันนี้ก็คือ N1 8คนอยากย้ายค่ายอันนี้คือ X1 นะครับขอโทษครับขอโทษตึ๊ดตึ๊ดTrue ก็ไปถาม300คนอันนี้คือ N2 199คนอยากย้ายค่ายก็เป็น X2 นะครับ Detect ถามมา300คนนะครับก็มี246คนต้องการย้ายค่ายอันนี้ก็เป็น X3 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์สนใจก็คือสัดส่วนการย้ายค่ายนะครับเราก็ได้ X1 มา228คนที่ต้องการย้ายค่าย AS X2 คือคนที่ต้องการย้ายค่าย True มี199คนที่ต้องการย้ายค่าย Detect เป็น X3 246นะครับจากจำนวนที่ไปถามมาแต่ละค่ายค่ายละ300คนนะครับแล้วเราก็มาหาจำนวนที่ผู้ที่ไม่ต้องการย้ายค่ายก็เอามาลบเอา300ลบ228ก็ได้72อันนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องการย้ายค่ายใน AS ผู้ที่ไม่ต้องการย้ายค่ายที่ True ก็เป็น101คนแล้วก็ผู้ที่ไม่ต้องการย้ายค่ายใน Detect ก็เป็น54คนนะครับจำนวนทั้งหมดก็คือ900ที่ถามมานะครับทั้ง3เครือข่ายนะครับเขียนสมมติฐานหลักไปแล้วก็คือพาย1พาย1ก็คือของ AS พาย2ของ True พาย3ของ Detect พายก็คือสัดส่วนการย้ายค่ายนะครับสมมติฐานหลักก็คือพาย1เท่ากับพาย2แล้วก็เท่ากับพาย3สมมติฐานรองก็มีสัดส่วนอย่างน้อย1คู่ที่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานรองขั้นตอนต่อมาคือคำนวณ p bar นี่ x1 บวก x2 บวก x3 หารด้วย n1 บวก n2 บวกด้วย n3 นะครับคุณก็เอา x1เท่ากับ228 x2 เท่ากับ199 x3 เท่ากับ246นะครับ n เท่ากัน3ตัวเลยตัวละ300ก็จะได้ p bar มา 0.7478 อันนี้เป็นค่า p bar นะครับเสร็จแล้วก็ไปคำนวณ expected frequency นะครับมี2สูตรก็คือ 11.6 11.6 ก็คือ p bar คูณด้วย ni แล้วก็ 11.71ลบ p bar คูณด้วย ni เราจะใช้ 11.6 สำหรับคนที่ย้ายค่ายนะครับแล้วก็ใช้ 11.7 สำหรับคนที่ไม่ย้ายนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการ 11.6 ตรงข้ามกับสิ่งที่โจทย์ต้องการจะเป็น 11.7 นะครับทีนี้ไล่ไปทีละบริษัท11.6 ก่อนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเราคำนวณ expected frequency สำหรับบริษัทแรกบริษัทที่1 AIS เป็นผู้ที่ต้องการย้ายค่ายจาก AIS นะครับก็สูตรก็คือ P bar คูณด้วย N1
P bar 0.7478 N 1ก็คือ300ได้ expected frequency สัญลักษณ์ก็คือ F ห้อย E สำหรับ AIS นะครับอันนี้เป็นผู้ที่ต้องการย้ายค่า AIS เท่ากับ 224.43 ใช้ 11.6 ครั้งที่2สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายค่ายบริษัท True นะครับสูตรก็เป็น P bar คูณด้วย N 2 P bar 0.7478 N 2 300ได้ expected frequency สำหรับ True มาเป็นผู้ที่ต้องการย้ายค่ายนะครับแล้วก็ใช้ 11.6 เป็นครั้งที่3สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายค่ายในเครือข่าย DTAC สูตรก็เป็น P bar คูณด้วย N 3 P bar 0.7478 N 3 300ได้ expected frequency มาสำหรับ DTAC นะครับสำหรับคนที่ต้องการย้ายค่าย 224.33 นะครับเสร็จแล้วมาใช้สมการ 11.7 ครั้งที่1นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการย้ายค่ายจาก AS สูตรก็จะเป็น 1 ลบ P bar คูณด้วย N 1 1 ลบด้วย 0.7478 แล้วคูณด้วย N 1ก็คือ300ก็ได้ expected frequencyนะครับไม่ย้ายสำหรับบริษัท AIS มาได้ 75.67 นะครับถัดมา 11.7 ครั้งที่2เป็นผู้ที่ไม่ต้องการย้ายค่ายสำหรับบริษัท True สูตรก็1ลบ P bar คูณด้วย N 2 1ลบด้วย 0.7478 1ลบด้วย P bar N 2ก็คือ300ได้ expected frequency ของ True สำหรับคนที่ไม่ย้ายนะครับได้ 75.67 แล้วก็ใช้ 11.7 ครั้งที่3สำหรับคนที่ไม่ย้ายมาจากบริษัท DTAC นะครับสูตรก็เป็น1ลบ P bar คูณด้วย N 3 1ลบด้วย 0.7478 คูณด้วย N 3 300ก็จะได้ expected frequency ของ DTAC สำหรับคนที่ไม่ย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคำนวณ expected frequencyของคนที่ย้ายมาทั้งแดง AS True DTAC ได้ตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ expected frequency สำหรับคนที่ไม่ย้ายทั้ง3บริษัทเหมือนกันก็ได้ 75.67 เหมือนกันทั้ง3บริษัทนะครับนี่ก็เอามาลงตารางนี้นะครับตารางซึ่งประกอบด้วย observed frequency และ expected frequency นะครับย้ายแล้วก็ไม่ย้ายAS to DTAC นะครับคุณก็จะพบว่ามันมีค่าที่เป็นคู่กันอยู่แบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็ลงรายการเซลให้มันตรงกันนะครับหลังนั้นเมื่อได้ตารางที่มีทาง Observed Frequency แล้วก็ Expected Frequency แล้วก็มาคำนวณหาค่าชัยสแควร์คำนวณนะครับก็ใช้ตาราง5คอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละอันว่าแต่ละอันคืออะไรอันนี้คือย้ายของ AIS นะครับถัดมาก็เป็นย้ายของ True ถัดมาก็เป็นย้ายของ DTAC นะครับแล้วก็เป็นไม่ย้ายของ AISนะครับแล้วก็ไม่ย้ายของ True แล้วก็ไม่ย้ายของ DTAC นะครับอันนี้เอามาจากตาราง Observed Frequency นะครับเอาย้ายก่อนนะครับย้าย AS ย้าย True ย้าย DTAC แล้วก็มาเป็นไม่ย้าย AS ไม่ย้าย True แล้วก็ไม่ย้าย DTAC นะครับนะครับเอานี้เอามาจากตารางนี้นะครับตารางนี้นี่นะครับ2คูณ3เป็น6นะครับเสร็จแล้วก็คอลัมน์ที่2ก็เป็น expected frequency นะครับก็คู่ที่ตรงกันแบบนี้นะครับ
ผู้ที่ตรงกันเอามาจากไหนก็เอามาจากตารางนี้นะครับผู้ที่ตรงกันนี่นะครับก็จะได้ expected frequency ของเซลล์ที่ตรงกันนะครับคอลัมน์ที่1เป็น observed frequency คอลัมน์ที่2เป็น expected frequency ของคู่ที่ตรงกันนะครับเสร็จแล้วคอลัมน์ที่3ก็คือเอาคอลัมน์ที่1ลบด้วยคอลัมน์ที่2 observed frequency ลบด้วย expected frequency ลบกันนะครับเสร็จแล้วลบกันเสร็จมาคอลัมน์ที่4ก็เอาคอลัมน์ที่3ยกกำลัง2นะครับก็เอา 3.67 ยกกำลัง2เอาลบ 25.33 ยกกำลัง2เอา 21.67 ยกกำลัง2นะครับเอาคอลัมน์ที่3ยกกำลัง2เป็นคอลัมน์ที่4ในคอลัมน์ที่5เอาคอลัมน์ที่4หารด้วยคอลัมน์ที่2เอาคอลัมน์ที่4ตั้งหารด้วยคอลัมน์ที่2นะครับคุณก็จะได้คอลัมน์ที่5มาเสร็จแล้วให้คุณรวมคอลัมน์ที่5เข้าด้วยกัน summation ของคอลัมน์ที่5คุณก็จะได้ค่าชัยสแควร์คำนวณออกมาในตัวอย่างนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 19.88 นี่คือค่าชัยสแควร์คำนวณเสร็จแล้วให้คุณไปเปิดตารางชัยสแควร์อันนี้อัลฟาเท่ากับ 0.05 degree of freedomr ลบ1 c ลบ1 r เท่ากับ2 c เท่ากับ3นะครับอันนี้เป็นตาราง2คูณ3นะอย่าลืมนะครับตาราง2คูณ3นี่นั่นคือหน้าตาตาราง2คูณ3นี่คือตาราง2คูณ3 2แถว3คอลัมน์นะครับก็แทนค่าลงไป r เท่ากับ2c เท่ากับ3ศูนย์แทนลงไปในศูนย์หา degree of freedom ก็จะได้ degree of freedom มา2อัลฟา 0.05 ไปเปิดตารางชัยสแควร์ได้ค่าชัยสแควร์มา 5.991 5.991 นี่คือค่าชัยสแควร์ตารางเป็นค่าวิกฤตนะครับชัยสแควร์ตาราง 5.991 นะครับชัยสแควร์คำนวณ 19.88ชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางข้อนี้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางปฏิเสธสมมุติฐานหลักไปทีนี้เราต้องมาทำการเปรียบเทียบรายคู่นะครับพอปฏิเสธสมมุติฐานหลัก2คูณ4ต้องถ้าปฏิเสธสมมุติฐานหลักต้องมาทำเปรียบเทียบรายคู่นะครับหลักการของการเปรียบเทียบรายคู่ก็คือใช้หลักการเดียวกันกับในบทที่10คือหา absolute mean difference ไปเทียบกับค่าวิกฤตนะครับหลักการครับหลักการก่อนวิธีทำยากอยู่หา absolute mean difference ไปเทียบกับค่าวิกฤตนะครับแล้วก็ดูว่าถ้า absolute mean difference มากกว่าค่าวิกฤตนะครับก็แสดงว่าไอ้คู่นั้นแหละที่หลักนะครับแต่ในชัยสแควร์เขาเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเราใช้สัดส่วนเราจึงไม่ได้เรียกว่า absolute mean difference นะครับในบทที่10เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนมันก็คือเอาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกันเวลาเอามาลบกันก็เลยเรียกว่า absolute mean difference แต่ในบทนี้มันเป็นการวิเคราะห์สัดส่วนนะครับเวลาลบกันก็คือเอาสัดส่วนมาลบกันนะครับแล้วก็ใส่ absolute เข้าไปนะครับเราเลยเรียกว่า absolute difference in proportion นะครับ absolute difference in proportion ก็คือเอาสัดส่วนมาลบกันแล้วใส่ absolute นะครับแล้วก็ไปเทียบกับค่าวิกฤตนะครับทีนี้สิ่งที่มันยากสำหรับอันนี้ก็คือค่าวิกฤตเนี่ยมันมีหลายตัวในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน2ทางมีค่าวิกฤตเพียงแค่ค่าเดียวแต่ในชัยสแควร์เวลาปฏิเสธสมมุติฐานหลักขึ้นมาแล้วต้องทำการเปรียบเทียบรายคู่มีค่าวิกฤตหลายตัวตามจำนวนคู่เลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหา absolute mean difference เนี่ยเรามาหาสัดส่วนก่อนนะครับขั้นตอน
ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบรายคู่ขั้นตอนแรกก็คือมาหาสัดส่วนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายก่อนนะครับสัดส่วนของผู้ที่ต้องการย้ายค่ายจาก AS เนี่ยนะครับหาได้ก็คือเอา X1 หารด้วย N1 นะครับเราใช้สัญลักษณ์ PJ เท่ากับ1นะครับ P แล้วห้อย J เท่ากับ1ก็คือ P ส่วนระหว่างผู้ที่ต้องการย้ายค่ายเทียบกับจำนวนตัวอย่างทั้งหมดแต่เป็นของบริษัท AIS นะครับก็ได้ตัวเลขนี้มาจากไหนได้มาจากตาราง Observe Frequency ครับตาราง Observe Frequency จะเป็นตัวบอกว่าจำนวนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของ AIS มีกี่คนหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่ไปสุ่มมาจากของ AIS นะครับมีทั้งหมดกี่คนมันก็คือ X1 หารด้วย M1 ย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้คือ N1 300คนมีคนที่ต้องการย้ายค่ายใน AS ก็คือ X1 228เราเอา228ตั้งหารด้วย300นะครับ228ตั้งหารด้วย300อันนี้เรียกว่าสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายของ AS นะครับสัญลักษณ์ก็คือ PJ เท่ากับ1นะครับส่วน True ก็จะเป็นถามมา2 300คนอันนี้ก็จะเป็น N2จำนวนผู้ที่ต้องการย้ายค่าย True มี199อันนี้ก็จะเป็น X2 สัดส่วนก็จะเป็น X2 หารด้วย N2 อันนี้ก็ใช้สัญลักษณ์ PJ เท่ากับ2 P ก็คือสัดส่วนเอา199ตั้งหารด้วย300ก็จะได้สัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายสำหรับบริษัท True นะครับเป็น PJ เท่ากับ2ก็คือคอลัมน์ที่2นะครับ Dtag ก็ PJ เท่ากับ3นะครับ N3 มีค่าเท่ากับ300 X3 มีค่าเท่ากับ246นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา PJ เท่ากับ1คือคอลัมน์ที่1 PJ เท่ากับ2คอลัมน์ที่2แล้วก็ PJ เท่ากับ3เป็นของคอลัมน์ที่3 PJ เท่ากับ1ก็คือสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่าย AS PJ เท่ากับ2คือสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายสำหรับ Trueแล้วก็ PJ เท่ากับ3คือสัดส่วนของคนที่ต้องการย้ายค่ายสำหรับ D tag นะครับแบบนี้นี่นะครับ PJ 1คือสัดส่วนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของ AS 228หารด้วย300ได้ PJ 1มาเท่ากับ 0.763 PJ เท่ากับ2เท่ากับ X2 หารด้วย N2 ก็คือสัดส่วนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของ True หารด้วยจำนวนตัวอย่างของ True ทั้งหมด X2 ก็คือ199 N2 ก็คือ300ได้ PJ เท่ากับ2คือ 0.663 แล้วก็ PJ เท่ากับ3หารจาก X3 หารด้วย N คือสัดส่วนคนที่ต้องการย้ายค่ายของ Dtag ต่อจำนวนตัวอย่างของ Dtag X3 คือ246 N3 คือ300ก็จะได้ PJ เท่ากับ3มา0.820 นะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนของผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของแต่ละบริษัทนะครับคำนวณสัดส่วนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมามาหาว่าจะต้องเปรียบเทียบทั้งหมดกี่คู่สูตรที่ใช้คือสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรที่หาจำนวนคู่ C คูณด้วยวงเล็บ C ลบ1หาร2C ก็คือจำนวนคอลัมน์ในที่นี้เรามี3บริษัทก็คือ3คอลัมน์ก็แทนค่าลงไปแทนค่า C cap ด้วย3นะครับก็จะได้ว่ามีทั้งหมด3คู่นะครับ3คู่มีอะไรบ้างก็เริ่มต้นอันนี้คู่ที่1นะครับคู่ของคอลัมน์แรกลบด้วยคอลัมน์ที่2คอลัมน์แรกนี่ก็คือสัดส่วนผู้ที่ต้องการย้ายออกของ AIS AIS ลบด้วยสัดส่วนของ True แล้วใส่ Absolute เข้าไปนะครับสัดส่วนผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของ AIS คือ 0.760 AIS
ลบด้วยคอลัมน์ที่2หรือ PJ 2ก็เป็นของ True เพราะ 0.663 อันนี้นะครับลบกันใส่ Absolute เข้าไปอันเนี้ยค่าเนี้ยเรียกว่า Absolute Difference in Proportion นะครับ Absolute Difference in Proportion เอาสัดส่วนมาลบกันแล้วใส่ Absolute เข้าไปนั่นคือคู่ที่1นะครับคู่สัดส่วนคู่ที่ต้องการย้ายค่ายของ AAS ลบด้วยของ DTAGAS คือ 0.760 DHAC ก็คือตัวนี้นะครับ 0.820 ลบกันแล้วใส่ Absolute เข้าไปก็จะได้ Absolute Difference in Proportion คู่ที่2ระหว่าง AS กับ DHAC ก็มีค่าเท่ากับเท่านี้ 0.06 นะครับคู่ที่3ก็จะเป็นเอาสัดส่วนระหว่างผู้ที่ต้องการย้ายค่ายของ True ลบด้วย DHACนะครับ True แล้วก็ลบด้วย DTAG นะครับก็ของ True 0.663 ของ DTAG 0.820 นะครับลบกันแล้วก็ใส่ Absolute เข้าไปก็จะได้ Absolute Difference in Proportion คู่ที่3ระหว่าง True กับ DTAG นะครับเราก็จะมีทั้งหมด3คู่ตามที่เราคำนวณไว้ว่าเทียบมีทั้งหมดกี่คู่มีทั้งหมด3คู่นะครับก็ไล่ตั้งแต่AS กับ True AS กับ DTAG แล้วก็ True กับ DTAG เอาสัดส่วนคนที่ต้องการย้ายค่ายมาลบกันแล้วใส่ Absolute เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี Absolute Difference เนี่ยนะครับทั้งหมด3ค่า1 2 3 Absolute Difference in Proportion มี3ค่า1 2สามแบบนี้นะครับหลักการมันก็คือหลักการเดียวกันกับ absolute mean difference นะครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้ค่าเฉลี่ยมาใช้ตัวสัดส่วนลบกันนะครับอ้าวเมื่อได้ absolute difference in proportion เสร็จแล้วอันนั้นคือเสร็จไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือหาค่าวิกฤตนะครับอะไรมากกว่ากันนะครับทีนี้ในการหาค่าวิกฤตเราใช้สมการ 11.9 นะครับขอรบกวนช่วยแก้เป็น 11.9 นะครับใช้สมการ 11.9 ทีนี้คุณจะเห็นว่าสมการ 11.9 หน้าตามันมี PJ มี PJ แดกนะครับสมการ 11.9 แบ่งออกเป็น2ส่วนดูเครื่องหมายเท่ากับนะครับดูเฉพาะด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเฉพาะด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันคือสูตรนะครับสูตร 11.9 สูตรนี้ประกอบด้วย2ส่วนมาคูณกันนะครับส่วนแรกส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่1คือรากที่2ของชัยสแควร์ตารางนะครับตรงนี้ครับรากที่2นะครับรากที่2ของชัยสแควร์ตารางคุณต้องไปเปิดแล้วเอามาใส่แล้วมาถอดรากที่2นะครับนี่คือส่วนแรกนะครับคือรากที่2ของชัยสแควร์ตารางส่วนที่2คือการบวกสัดส่วนเข้าด้วยกันนะครับระหว่างคู่นะครับเมื่อกี้เรามี3คู่นะครับเพราะงั้นเวลาบวกก็ต้องบวกตามคู่นี้ตามคู่แต่ละคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเอาอันแรกก่อนส่วนแรกนะครับการเปิดตารางชัยสแควร์ใช้การเปิดจากตารางชัยสแควร์นะครับสมการ 11.9 ส่วนที่1ซึ่งเป็นการหารากที่2ของชัยสแควร์เนี่ยได้จากการเปิดตารางชัยสแควร์นะครับมี degree of freedom 1ตัวสูตรที่ใช้คำนวณ degree of freedom คือ C-1 นี่ใช้สำหรับการหาตัวนี้นะครับไม่ใช่สูตรนี้นะครับไม่ใช่ R-1 C-1 อันนี้ใช้หาค่าวิกฤตเพื่อเอาไปเทียบค่าชัยสแควร์คำนวณเพื่อที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักเราไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับเราใช้สูตรนี้คือ C-1 ในการเปรียบเทียบรายคู่
คนละประเด็นกันนะครับเปิดตารางไชสแควร์สำหรับเปรียบเทียบรายคู่ Degree of Freedom ของมันจะใช้ C-1 นะครับอัลฟาก็ตามที่โจทย์กำหนดมาเลยไม่ต้องหาร2นะครับอย่างตอนนี้เรามี C เท่ากับ3ใช่ไหมครับ C เท่ากับ3 3บริษัท AS 2แล้วก็ DTACเพราะฉะนั้น C-1 ก็คือ2ไปเปิดตารางไชสแควร์ของอัลฟา 0.05 ค่าตารางไชสแควร์ก็คือ 5.991 แทนค่านี้ลงไปในตารางก็จะได้หารากที่2ของ 5.991 ทีนี้ผมฝากนิดนึงนะครับพอดีผมเคยเจอการผิดที่แบบน่าเสียดายมากสัญลักษณ์ของไชสแควร์เขียนแบบนี้นะครับx แล้วก็ยกกำลัง2นี่คือทั้งตัวของไชสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดตารางไชสแควร์ x กำลัง2คือค่าไชสแควร์ที่ได้จากการเปิดตารางมีค่าเท่ากับ 5.991 แล้วเราถอดรากที่2ของมันมันไม่ใช่แบบนี้นะครับ 5.991 ยกกำลัง2แล้วไปถอดรากที่2ไม่ใช่นะครับสัญลักษณ์ไชสแควร์เป็น x แล้วยกกำลัง2เพราะฉะนั้น 5.991 ก็คือ x ยกกำลัง2นะครับนั้นก็คือการถอดรากที่2ของ 5.48 นี่คือรากที่2ของไชสแควร์ตารางนะครับเป็นส่วนแรกส่วนนี้นะครับส่วนที่2นี่คือส่วนที่ยากคุณจะต้องดูว่าคู่ของคุณเกิดจากการเอาอะไรลบอะไรเช่นคู่ที่1คู่ที่1เกิดจากการลบกันระหว่างสัดส่วนของ AS ลบด้วยสัดส่วนของ True นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่1มันก็จะต้องเป็น PJ1 ลบด้วย PJ2 นะครับนั้นก็คือ PJ1 ก็คือ 0.760 PJ2 ก็คือ 0.663 นะครับสูตรของมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสูตรในการหาค่าวิกฤตสำหรับคู่ที่1สำหรับคู่ที่1ซึ่งเป็นการลบกันระหว่าง PJ1 กับ PJ2 ตามนี้นะครับนี่ PJ1 กับ PJ2 PJ1 ก็คือ AS 0.76 PJ2 ก็คือสัดส่วนของ True 0.663 เวลาคุณแทนไปคุณก็ต้องแทนให้ถูกนะครับ P1 1 ลบ P1 N1 P2 1 ลบ P2 N2 ก็จะแทนลงไปตามนี้นะครับนี่คือรากที่2ของไชสแควร์ 2.448 ตัวนี้นะครับแล้วก็ P1 0.76 1ลบด้วย P1 1ลบด้วย 0.76 N1 คือ300บวกด้วย P2 นี่คือ P2 0.663 1ลบด้วย P2 1ลบด้วย 0.663 หารด้วย N2นะครับแล้วก็ถอดรากที่2คูณกับ 2.448 จะได้ค่าวิกฤตของคู่ที่1มาคือ 0.9 0.009 นะครับนี่คือค่าวิกฤตที่1กับคู่นี้นะครับนี่เพราะคู่ที่1เกิดจากการลบกันของสัดส่วน PJ1 ลบด้วย PJ2 นะครับก็จะคำนวณค่าวิกฤตได้ออกมาเท่ากับ 0.09 นะครับเป็น PJ1 ลบด้วย PJ2 นะครับนี่คือของคู่ที่1เอาถัดมาคู่ที่2เปลี่ยนสีเอาสีนี่นี่คือคู่ที่2นะครับนี่คือคู่ที่2เป็นการลบกันระหว่าง PJ1 ลบด้วย PJ3 นะครับ PJ1 ก็คือสัดส่วนของคู่ PJ3 ก็คือสัดส่วนของผู้ที่ย้ายออกของ DTAC นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2ก็จะเป็น PJ1 กับ PJ3 PJ1สัดส่วนของการย้ายออกของ AS PJ3 คือสัดส่วนของการย้ายออกของ DTAC เวลาคำนวณค่าวิกฤตก็ใช้สูตรนี้นะครับ P1 คูณด้วย1ลบด้วย P1
คูณ1ลบด้วย p 1หารด้วย n 1บวกด้วย p 3 1ลบ p 3หารด้วย n 3นะครับก็แทนลงมานะครับอันนี้ก็คือรากที่2ของชัยสแควร์นะครับอันนี้ก็แทนค่าด้วย p 1ลงไปแล้วก็ n 1อันนี้ก็ pj 3 pj 3นะครับคุณก็จะได้ค่าวิกฤตของคู่ที่2นี่เท่ากับเท่านี้นะครับค่าวิกฤตของ pj 1ลบด้วย pj 3มันก็คือของคู่นี้นะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายก็คือคู่ที่3 pj 3นะครับนี่คือคู่ที่3 pj 2ลบด้วย pj 3นะครับ pj 2ก็คือสัดส่วนของ true pj 3ก็คือสัดส่วนของ detect นะครับสูตรที่ใช้ในการหาค่าวิกฤตของคู่ที่3ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ p 2อันนี้ก็จะเป็น p 3นะครับก็แทนค่าลงไปค่าชัยสแควร์ตารางรากที่2ก็คือ 2.448 อันนี้เหมือนกันทุกคู่สิ่งที่ต่างกันก็คือต่างตรงนี้นะครับทั้งหมดอันนี้ก็เป็น n 2อันนี้ก็จะเป็น p 3นะครับก็จะได้ค่าวิกฤตของคู่ที่3ออกมาเท่ากับ 0.0861 มันก็คือของคู่นี้นะครับของคู่นี้นะครับนั้นจะเห็นว่าวิธีการคำนวณค่าวิกฤตเนี่ยยุ่งยากคู่ใครคู่มันนะครับสรุปก็คือตารางนี้นะครับนี่คือตารางสรุปคู่ที่1ระหว่าง PJ1 กับ PJ2 AIS กับ True มีค่า Absolute Difference in Proportion เท่านี้มีค่าวิกฤตเท่านี้นะครับผมจะย้อนขึ้นไปให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือค่า absolute mean difference ของคู่ที่1 นี่แล้วค่าวิกฤตของมันก็อยู่นี่นี่คือค่าวิกฤตของมันของคู่มัน 0.9067 นี่คือ absolute difference in proportion และอันนี้คือค่าวิกฤตคู่ที่1คู่ที่2ระหว่าง AIS กับ DTACนะครับ AS ก็คือ PJ1 DTAC ก็คือ PJ3 Absolute Difference in Proportion 0.06 มาจากตรงไหนย้อนกลับขึ้นไปดูให้นะครับนี่ครับ Absolute Difference in Proportion 0.06 คู่ที่2ระหว่าง AS กับ DTAC นะครับแล้วค่าวิกฤตของมันก็คู่ที่2 0.0812 นะครับคู่ที่2ระหว่าง AS กับตัว DTAC นะครับ 0.0812 คู่ที่3ก็คือระหว่าง DTAC นะครับก็มีค่า Absolute Difference in Proportion เท่ากับ 0.1567 มาจากไหนก็ข้างบนนะครับที่คำนวณมาแล้วอันนี้ครับนี่คือค่านี้นะครับระหว่าง true กับ detect เอาสัดส่วนของ true ลบด้วยสัดส่วนของ detect นะครับแล้วส่วนค่าวิกฤตของมันก็ตัวนี้ครับค่าวิกฤตของคู่ที่3นะครับนี่ 0.816 จะเห็นว่าค่าวิกฤตของคู่ใครคู่มันนะครับมันจะคู่กันนะครับเราไม่ได้ใช้ค่าวิกฤตตัวเดียวเหมือนบทที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะต้องคำนวณค่าวิกฤตของคู่ใครคู่มันนะครับคู่ที่1ก็มีฟังก์ชันของมันแล้วก็มีค่าวิกฤตของมันด้วยนะครับคู่ที่2ก็มีค่า absolute difference in proportion ของมันแล้วก็มีค่าวิกฤตของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคู่ก็จะมีค่าวิกฤตของใครของมันเมื่อคำนวณเสร็จแล้วก็มาทำการเปรียบเทียบนะครับก็มาทำการเปรียบเทียบว่า
คู่ไหนที่มี absolute difference in proportion มากกว่าค่าวิกฤตนะครับคู่ไหนที่มี absolute in proportion absolute difference in proportion มากกว่าค่าวิกฤตก็มีคู่นี้นะครับคู่ที่1 0.0967 มากกว่า 0.09 นะครับแล้วก็คู่ที่3 0.1567 มากกว่า 0.0861 คู่ที่1คู่ที่1กับคู่ที่3มี absolute difference in proportion มากกว่าค่าวิกฤตเพราะฉะนั้นคู่ที่1และคู่ที่3เนี่ยครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักของตัวอย่างข้อนี้นะครับที่แสดงให้ดูอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบรายคู่จะเห็นว่ามันยุ่งยากมากเพราะคุณต้องคำนวณค่าวิกฤตตามคู่ของมันเลยนะครับเราไม่ได้ใช้ค่าวิกฤตเพียงตัวเดียวเหมือนในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ2ทางนะครับเราจะใช้ค่าวิกฤตหลายคู่ซึ่งสูตรของมันก็จะเป็นตามสมการที่ 11.9 นะครับสมการ 11.9 นะครับก็จะค่อนข้างยุ่งผมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเรียนต่อส่วนที่3นะครับเดี๋ยวมาเจอกัน6:45 นะครับ6:45 นะครับเอาจะมือบังพระอาทิตย์ทำไมครับนะครับเดี๋ยว18:45มาพักกันแล้วมาเจอกันส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับพักก่อน18:45มาเจอกันครับกลับมาเรียนต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนไป3-2ส่วนแล้วเนาะวันแรกก็จะเป็นการทดสอบใช้สแควร์ขนาด2 คูณ 2นะครับแล้วก็มา2 คูณ 4 แคดนะครับพอ2 คูณ 4 แคดเนี่ยเราต้องเริ่มถ้ามันปฏิเสธสมมุติฐานหลักเราก็ต้องทำการเปรียบเทียบหลายคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการทดสอบไชสแควร์สำหรับขนาด r คูณด้วยตัว4นะครับ r คูณด้วยตัว4ก็คือมีหลายแถวแล้วก็หลายคอลัมน์เราเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับ2แถว2คอลัมน์เสร็จแล้วเราก็เป็น2แถวหลายคอลัมน์นะครับแล้วก็ยากที่สุดคืออันนี้ก็คือหลายแถวคอลัมน์นะครับทีนี้พอมันเป็นการทดสอบในลักษณะที่มีหลายแถวหลายคอลัมน์นะครับก็มันก็จะเปลี่ยนบทบาทของการทดสอบไปแทนที่จะเป็นการทดสอบสัดส่วนนะครับเหมือนที่เราทำตอน2คูณ2แล้วก็2คูณ4ซึ่งเป็นการทดสอบว่าสัดส่วนมันเท่ากันหรือไม่แต่พอมันมีลักษณะที่เป็นหลายแถวนอนและหลายคอลัมน์มากขึ้นมันกลายเป็นการทดสอบตัวแปร2ตัวไปนะครับในกรณีที่เป็นการทดสอบไชสแควร์ที่มีขนาด r คูณ4หรือหลายแถวหลายคอลัมน์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร2ตัวนะครับแทนที่จะเป็นการวัดว่าสัดส่วนมันเห็นว่าเป็นการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร2ตัวว่าตัวแปร2ตัวซึ่งตัวแปรตัวหนึ่งอยู่ทางด้านแถวนอนตัวแปรอีกตัวหนึ่งอยู่ทางด้านคอลัมน์เนี่ยนะครับมันมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันใช้กันเยอะมากในกรณีที่เราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะครับความเป็นอิสระกับความสัมพันธ์มันหมายความแบบนี้นะครับ
ถ้าตัวแปร2ตัวมีความเป็นอิสระต่อกันแสดงว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแต่ถ้าตัวแปร2ตัวมันไม่เป็นอิสระต่อกันแสดงว่าตัวแปร2ตัวนั้นมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมักใช้สถิติชายสแควร์มาใช้ทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร2ตัวนะครับตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรทางด้านแถวนอนตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรทางด้านคอลัมน์หรือแถวตั้งนะครับมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวที่ใช้ในการทดสอบความเป็นอิสระระหว่าง2ตัวแปรเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแปร2ตัวนั้นต้องเป็นตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่มนะครับตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่มหมายความว่าเป็นตัวแปรที่บอกคุณลักษณะนะครับเป็นตัวแปรที่บอกคุณลักษณะไม่ใช่ตัวแปรที่บอกระดับนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับง่ายๆตัวแปรแบ่งกลุ่มนะครับที่บอกคุณลักษณะเช่นตัวแปรเพศนะครับมันสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนั่นคือชายกับหญิงแบบนี้เราเรียกว่าเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มนะครับเราสามารถจะแยกได้เลยว่ากลุ่มไหนเป็นชายกลุ่มไหนเป็นหญิงนะครับนอกจากนั้นตัวอย่างอื่นเช่นตัวแปรภาคที่อยู่อาศัยเราสามารถจำแนกได้ว่าดูโดยดูจากตัวทะเบียนบ้านก็ได้หรือดูจากสุทธิบัตรก็ได้หรือถามเอาก็เลยได้ว่าภูมิลำเนาของคุณมาจากภาคไหนเช่นเป็นคนที่เกิดในภาคกลางภาคเหนือภาคใต้หรือภาคอีสานหรือกรุงเทพมหานครเราสามารถแบ่งกลุ่มคนได้จากภาคที่อาศัยอยู่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มที่ไม่มีลำดับชั้นนะครับตัวแปรแบ่งกลุ่มที่ไม่มีลำดับชั้นเราจะเรียกตัวแปรนั้นว่าเป็นตัวแปรที่มีลักษณะการวัดเป็น nominal นะครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยถ้าใช้ภาษาไทยต้องแปลภาษาไทยอีกรอบนะครับเป็นภาษาไทยที่ยากนะครับใช้ภาษาอังกฤษง่ายกว่าตัวแปรแบ่งกลุ่มที่ไม่มีลำดับชั้นนะครับเราจะเรียกว่า nominal แต่ถ้าเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มที่มีลำดับชั้นเราจะเรียกว่า ordinal ordinal แปลว่า order order ก็คือลำดับชั้นเช่นอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวแปรแบ่งกลุ่มที่มีลำระดับชั้นนะครับก็คือระดับการศึกษาการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับเช่นประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาแบ่งลำดับชั้นยังไงประถมศึกษามีการเรียนอยู่ไม่เกิน6ปีมัธยมศึกษามีการเรียนอยู่ไม่เกิน12ปีคนที่จบมัธยมศึกษามีจำนวนปีที่เรียนสูงกว่าคนที่จบประถมศึกษาเพราะฉะนั้นแบ่งลำดับชั้นกันได้คนที่จบอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีก็จะมีจำนวนปีที่เรียนมากกว่าคนที่เรียนจบมัธยมศึกษาและก็ประถมศึกษาเพราะฉะนั้นระดับการศึกษาจึงเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มก็คือแบ่งคนออกเป็นตามระดับการศึกษาโดยที่อุดมศึกษามีระดับชั้นสูงที่สุดเพราะมีจำนวนปีที่เรียนมากกว่าคนที่จบมัธยมศึกษาแล้วก็มากกว่าคนที่จบประถมศึกษานะครับอันนี้เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มที่มีระดับชั้นนะครับระดับชั้นภาษาอังกฤษก็คือ order พอมาแปลเป็นตัว adverb ก็เป็น ordinal นะครับเราจะเรียกตัวแปรแบ่งกลุ่มที่มีระดับชั้นว่า ordinal ส่วนตัวแปรแบ่งกลุ่มที่ไม่มีระดับชั้นเราเรียกว่า nominal เช่นเพศชายกับเพศหญิงมันบอกไม่ได้ว่าใครสูงกว่าใครระดับชั้นเป็นยังไงชายก็คือชายหญิงก็คือหญิงนะครับคนที่มาจากภาคเหนือกับภาคใต้มันแบ่งระดับชั้นไม่ได้นะครับคนที่มาจากภาคเหนือก็คือภาคเหนือคนที่มาจากภาคใต้ก็มาจากภาคใต้มาจากกรุงเทพก็มาจากกรุงเทพมันไม่ได้มีระดับชั้นตัวแปรแบ่งกลุ่มที่ไม่สามารถแบ่ง
ระดับชั้นได้เราเรียกว่า nominal นะครับส่วนตัวแปรแบ่งกลุ่มที่สามารถระบุระดับชั้นได้เราจะเรียกว่า ordinal ตัวแปรที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันที่เป็นแบ่งกลุ่มแบบระดับชั้นได้ก็คือตัวแปรการศึกษาเพราะการศึกษาบอกได้เลยว่ามีระดับชั้นอะไรบ้างประถมมัธยมอุดมศึกษาชั้นระดับชั้นมันจะประถมจะน้อยที่สุดมัธยมอยู่ตรงกลางอุดมศึกษาจะสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มอายุตัวแปรกลุ่มอายุก็เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มเพราะแบ่งคนออกเป็นได้กลุ่มๆแล้วก็สามารถจะบอกระดับชั้นได้ดูจากปีเด็กก็จะมีจำนวนปีที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับวัยรุ่นเด็กก็คือคนที่อายุต่ำกว่า15ปีวัยรุ่นก็15ถึง24ปีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็25จนไปถึง59ส่วนถ้าเป็นคนชราก็60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็แบ่งระดับชั้นแบบนี้ได้ล่างที่สุดก็คือเด็กถัดมาก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่สูงที่สุดก็เป็นคนชรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มที่สามารถระบุระดับชั้นได้อันนี้เราจะเรียกว่า ordinal นะครับแต่ถ้าแบ่งกลุ่มแล้วไม่สามารถระบุระดับชั้นได้ก็จะเป็น nominal ทั้ง2ประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็น nominal หรือเป็น ordinal เป็นตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่มคือแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆนะครับเราสามารถใช้ square ทดสอบความสัมพันธ์หรือความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปร2ตัวโดยที่มีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นแบ่งกลุ่มแบบ nominal หรือเป็นแบบ ordinal ก็ได้แต่ขอให้เป็นแต่ตัวแปรแบ่งกลุ่มเท่านั้นแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆนะครับเราสามารถจะทดสอบความสัมพันธ์หรือความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปร2ตัว2ตัวนะครับได้2ตัวนะครับก็ใช้สถิติชัยสแควร์โดยใช้ชัยสแควร์ที่มีขนาด r คูณ4นะครับ r คูณ4ก็คือมีหลายแถวนอนแล้วก็หลายคอลัมน์คำว่าหลายมีตั้งแต่เท่าไหร่ถ้าแถวนอนก็มีตั้งแต่3แถวนอนถ้าเป็นคอลัมน์ก็ตั้งแต่3คอลัมน์เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนมานะครับเราเริ่มต้นจาก2คูณ2 2แถวนอน2คอลัมน์ยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น2แถวนอนหลายคอลัมน์เช่น2แถวนอน3คอลัมน์อย่างในตัวอย่างนะครับก็เป็นแบบ2คูณ4คือเพิ่มแต่คอลัมน์ไม่เพิ่มแถวนอนสุดท้ายมาเป็น r คูณ4คือหลายแถวนอน3แถวนอนขึ้นไปแล้วก็หลายคอลัมน์3คอลัมน์ขึ้นไปอันนี้ใช้วัดความเป็นอิสระของตัวแปรแบ่งกลุ่มนะครับตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวนะครับตัวนึงเป็นตัวแปรที่อยู่ที่แถวนอนอีกตัวนึงเป็นตัวแปรอยู่ที่คอลัมน์นะครับทีนี้เมื่อเราใช้ไชสแควร์ในการวัดความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวนะครับโดยมีขนาด r คูณ4นะครับสมมุติฐานหลักกับสมมุติฐานรองก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้ทดสอบว่าสัดส่วนเท่ากันหรือไม่เราไปทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของ2ตัวแปรแล้วนะครับสมมุติฐานหลักก็จะเป็นตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่มนะครับตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่มก็คือตัวแปรที่แบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆชายกับหญิงนะครับเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนชรานะครับตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัว2ตัวเท่านั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันอันนี้คือสมมุติฐานหลักคำว่าเป็นอิสระต่อกันมีความหมายเท่ากับว่าตัวแปร2ตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับสมมุติฐานรองก็จะเป็นตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่ม2ตัว2ตัวนะครับตัวแปรประเภทแบ่งกลุ่ม2ตัวไม่เป็นอิสระต่อกันอันนี้คือสมมุติฐานรองนะครับไม่เป็นอิสระต่อกันคำว่าไม่เป็นอิสระต่อกันแปลเป็นภาษาคนธรรมดาว่ามันเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้น
ในการทดสอบไชสแควร์เราสามารถที่จะเอามาทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวโดยมีสมมุติฐานหลักว่าตัวแปร2ตัวนั้นเป็นอิสระต่อกันส่วนสมมุติฐานรองก็จะไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับอันนี้คือสมมุติฐานหลักกับสมมุติฐานรองในกรณีที่เราใช้ชายสแควร์สำหรับการทดสอบตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวโดยที่ขนาดของตารางจะมีขนาด r คูณ4นะครับขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วคือการกำหนดสมมติฐานหลักสมมติฐานรองซึ่งระบุเรื่องการเป็นอิสระต่อกันระหว่างขั้นตอนที่2เป็นการคำนวณ expected frequency นะครับก็จะไม่ใช้สูตรเดิมแล้วที่ต้องมี p bar เอาไปคูณ n นะครับเราใช้สูตรใหม่ในการคำนวณ expected frequency ก็คือสมการที่ 11.10 สมการนี้ใช้ในการคำนวณ expected frequency สำหรับการทดสอบชายสแควร์ที่มีหลายแถวนอนแล้วก็หลายคอลัมน์นะครับสูตรก็คือยอดรวมทางด้านแถวนอน low total คูณด้วยยอดรวมทางด้านคอลัมน์แล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างทั้งหมด low total ยอดรวมทางด้านแถวนอนคูณด้วยยอดรวมทางด้านคอลัมน์ total หารด้วย n ก็คือจำนวนตัวอย่างทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้หา frequency นะครับขั้นตอนที่3คือการหาค่าวิกฤตอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น2คูณ2 2คูณ Ccat หรือ R คูณ C Degree of Freedom ก็มีตัวเดียวสูตรที่ใช้คือ R ลบ1คูณด้วย C ลบ1แล้วก็อัลฟาก็ตามที่โจทย์ให้มาไม่ต้องหาร2นะครับขั้นตอนที่4คือการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับก็ถ้าชายสแควร์คำนวณมากกว่าชายสแควร์ตารางก็ปฏิเสธถ้าชายสแควร์คำนวณน้อยกว่าชายสแควร์ตารางก็ยอมรับสมมุติฐานหลักนะครับทีนี้ลองมาดูเพราะว่าวิธีทำก็จะไม่เหมือนกับตัวอย่าง11ที่ผ่านมานะครับเพราะตัวอย่าง11ที่ผ่านมาเป็นขนาด2คูณด้วย Ccat นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นหลายคอลัมน์ลองดูนะครับตัวอย่างที่12นะครับอันนี้เป็นการสำรวจเหตุผลในการย้ายค่ายนะครับไปถามเหตุผลสำหรับคนที่ย้ายค่ายนะครับย้ายแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมถึงย้ายมีเหตุผลอะไรนะครับก็โจทย์ให้อัลฟามา 0.05โจทย์สั่งว่าจงทดสอบว่าตัวแปรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวแปรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับตัวแปรเหตุผลในการย้ายค่ายมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับมีความสัมพันธ์กันหรือมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะครับก็ให้ทดสอบตัวแปร2ตัวนะครับตัวแปรตัวแรกก็คือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวแปรตัวที่2ก็คือเหตุผลในการย้ายค่ายว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์หรือมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะครับวิธีการทดสอบก็คือใช้สถิติชายสแควร์แต่ก่อนอื่นเราลองมาดูก่อนว่าตารางข้อมูลที่โจทย์ให้มาหน้าตามันเป็นอย่างแบบไหนแล้วก็ขนาดของมันจะเป็นแบบไหนนะครับเอาตัวแปรตัวแรกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ก็คือบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายนะครับก็มี AIS มี True มี DTAC อันนี้ก็เหมือนตัวอย่างที่11นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคอลัมน์ทั้งหมด3คอลัมน์J เท่ากับ1คือคอลัมน์ที่1ก็คือ AS J เท่ากับ2ก็คือ True J เท่ากับ3ก็คือ DTAC คอลัมน์นะครับตามผู้ให้บริการโทรศัพท์เครื่องที่3บริษัทอ้าวนี่คือตัวแปรตัวที่1ผ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีทั้งหมด3บริษัทนะครับตัวแปรตัวที่2เหตุผลในการย้ายค่ายนี่คือตัวแปรตัวที่2เป็นตัวแปรทางด้านแถวนอนนะครับมีทั้งหมด4เหตุผล1ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายมันแพงก็เลยเป็นเหตุผลให้ย้ายค่ายนี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2บริการ voice service นะครับก็คือโทรด้วยเสียงนะครับอาจจะติดขัดดับบ่อยหรือไม่ได้ยินชัดก็เลยย้ายค่ายก็นี่เป็นเหตุผลที่2เหตุผลในการย้ายค่ายเนื่องจากบริการเสียงไม่ดีพอนะครับอันที่3บริการด้านข้อมูลก็คือพวกอินเทอร์เน็ตหรือคอนเทนต์ต่างๆที่ผ่านมาในระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เสียงนะครับเป็น non voice service นะครับก็เป็นบริการด้านข้อมูลบางบริษัทก็อินเทอร์เน็ตก็ช้าๆเร็วๆคอนเทนต์อะไรก็ไม่น่าสนใจก็เป็นเหตุผลนึงให้เกิดการย้ายค่ายได้ก็เป็นเหตุผลที่3เหตุผลที่4อื่นๆที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายไม่ใช่บริการเสียงไม่ใช่บริการข้อมูลอาจจะเป็นที่ศูนย์ให้บริการมันมีน้อยนะครับ call center โทรไปนานมากกว่าจะได้คุยนะครับวนอยู่นั่นนะครับก็เป็นเหตุผลอื่นๆเพราะฉะนั้นเรามีเหตุผลที่คนตอบมาที่ใช้ในการย้ายค่ายอยู่ทั้งหมด4เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรแถวนอนก็คือเหตุผลในการย้ายค่ายนี่คือตัวแปรเหตุผลในการย้ายค่าย1ตัวแปรเป็นตัวแปรทางด้านแถวนอนมีด้วยกันทั้งหมด4แถวตัวแปรทางด้านคอลัมน์1ตัวแปรก็คือผู้ให้บริการโทรศัพท์มี3บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเรามี2ตัวแปรนะครับตัวแปรที่1ผู้ให้บริการโทรศัพท์ตัวแปรที่2เหตุผลในการย้ายค่ายเรามีแค่2ตัวแปรแต่ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีกลุ่มย่อยของมันไม่เหมือนกันนะครับตัวแปรทางด้านคอลัมน์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มีทั้งหมด3กลุ่มย่อยก็คือ3บริษัทตัวแปรทางด้านแถวนอน1ตัวแปรก็คือเหตุผลในการย้ายค่ายมีกลุ่มย่อย4กลุ่มย่อยก็คือ4เหตุผลในการย้ายค่ายก็มีค่าใช้จ่ายบริการเสียงบริการข้อมูลและก็บริการอื่นๆที่เป็นเหตุผลในการย้ายค่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลานับขนาดของตารางเวลานับขนาดของตารางเรานับตามกลุ่มย่อยนะครับเรานับขนาดของตารางตามกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้น r คูณ c r ก็คือกลุ่มย่อยทางด้านแถวนอน c ก็คือกลุ่มย่อยทางด้านคอลัมน์ตัวอย่างนี้ก็จะมีขนาด4คูณ3นะครับตัวอย่างนี้จะมีขนาด4คูณ3ก็คือ4แถว4แถวก็คือแถวของเหตุผลในการย้ายค่ายค่าใช้จ่ายบริการเสียงข้อมูลแล้วก็อื่นๆเป็น4แล้วก็คูณด้วย3 3ก็คือบริษัท AS2 แล้วก็ Dtac นะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่12เนี่ยเป็นตัวอย่างของหลายแถวนอนหลายคอลัมน์แถวนอนมีทั้งหมด4แถวคอลัมน์มีทั้งหมด3คอลัมน์นะครับเป็นตารางขนาด4คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นการนับ r คูณ c นับจากกลุ่มย่อยของตัวแปรตัวแปรจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเป็น3ตัวต้องเรียนสถิติสูงกว่านี้นะครับตอนนี้เอาแค่ตัวแปร2ตัวเพียงแต่ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่มตัวแปรทางด้านแถวนอนมี4กลุ่มย่อยตัวแปรทางด้านคอลัมน์หรือแถวตั้งมี3กลุ่มย่อยเราจึงนับขนาดของตารางนี้ว่าเป็นตารางขนาด4คูณ3นะครับเอาถัดมาถ้าจะทดสอบว่าตัวแปรทั้ง2ตัวนี้ก็คือเหตุผลในการย้ายค่ายกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่เราก็ต้องใช้สถิติใช้สแควร์นะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานรองนะครับก็สมมติฐานหลักก็คือตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวนะครับเป็นอิสระต่อกันคำว่าเป็นอิสระต่อกันก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวตัวแรกก็คือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม
ตัวที่1ที่เรียกว่าตัวแปรแบ่งกลุ่มเพราะมันแบ่งออกเป็น3บริษัท AS 2 DTAC นะครับแล้วก็ตัวแปรแบ่งกลุ่มตัวที่2เหตุผลในการย้ายค่ายนะครับที่เรียกว่าตัวแปรแบ่งกลุ่มเพราะว่ามันมีเหตุผลในการย้ายค่าย4เหตุผลนะครับค่าใช้จ่ายบริการเสียงบริการข้อมูลแล้วก็อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมี2ตัวแปรนะครับเป็นอิสระต่อกันนี่คือสมมุติฐานหลักสมมุติฐานหลักก็คือให้ตัวแปร2ตัวเป็นอิสระต่อกันหมายความว่าตัวแปร2ตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับสมมุติฐานรองนะครับก็จะเขียนตรงกันข้ามก็คือตัวแปรแบ่งกลุ่มเป็นอิสระต่อกันคำว่าไม่เป็นอิสระต่อกันแปลเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันก็คือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเหตุผลในการย้ายค่ายมีความสัมพันธ์กันอันนี้เป็นสมมุติฐานรองนะครับเราเขียนสมมุติฐานหลักกับสมมุติฐานรองแค่นี้ตัวแปร2ตัวตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวเป็นอิสระต่อการเป็นสมมุติฐานหลักแล้วก็ไม่เป็นอิสระต่อการเป็นสมมุติฐานรองแค่นี้นะครับขั้นตอนที่2นี่คือขั้นตอนที่เรียกว่าจะยากที่สุดละก็คือการคำนวณ expected frequency สำหรับตารางขนาด4คูณ3นะครับสูตรของมันก็คือ low total คูณด้วยคอลัมน์ total แล้วหารด้วยยอดรวมทั้งหมดนะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการหา expected frequencyนะครับทำยังไงเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากตาราง observe frequency นี่คือตาราง observe frequency หรือตารางที่โจทย์ให้มาย้อนขึ้นไปดูนิดนึงนะครับว่าหน้าตาของตารางที่โจทย์ให้มาเป็นยังไงก็คืออันนี้นะครับนี่คือตารางที่โจทย์ให้มาโจทย์ก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างแต่ละบริษัทมีจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่คือตารางนี้เรียกว่าตาราง observe frequency นะครับนี่คือตาราง observe frequency เราต้องเอาข้อมูลจากตารางนี้ครับไปหา expected frequency วิธีการหาก็ดูจาก2ตารางนี้นะครับด้านบนคือ observe frequency หรือตารางที่ได้จากโจทย์ด้านล่างคือตาราง expected frequency ที่เราต้องคำนวณขึ้นมาโดยใช้สูตรนี้นะครับประเด็นสำคัญคือเซลล์จะต้องตรงกันประเด็นสำคัญคือเซลล์ต้องตรงกันนะครับเซลล์ตรงกันยังไงเอาดูวิธีการหา expected frequency ผมเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นจาก observe frequency ตัวนี้45ตัวเลข45มันคือ observe frequency สำหรับคนที่ย้ายค่าย AIS แล้วบอกว่ามันเกิดจากค่าใช้จ่ายนะครับเป็นของ AAS แล้วมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายมีทั้งหมด45คนอันนี้เป็น observe frequency เราจะหา expected frequency ที่เป็นคู่กันกับเซลล์นี้นะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของ AAS เราหายังไงวิธีการก็คือเอายอดรวมทางด้านแถวนอนอันนี้คือ low total คูณกับคือ column total เอา2ตัวนี้คูณกันเอา138คูณ173แล้วหารด้วย500นะครับเอา173คูณ138หารด้วย500คุณก็จะได้ expected frequency สำหรับคนที่ย้ายจาก AS ด้วยเหตุผลของค่าใช้จ่ายซึ่งมันจะเป็น 47.75 จะเป็นคู่กันกับ observe frequency นี้นะครับลองดูถัดไปอีกสัก2อันนะครับใช้สีอื่นดูนะครับลองดูบริการด้านเสียงของ DTAC ของ True ดีกว่าของ True นะครับอันนี้คือบริษัท Trueคนขอโทษนะต้องเขียนมาข้างบนขอโทษเอา true คนที่ย้ายด้วยเหตุผลของบริการเสียงนะครับมีทั้งหมด33คนนี่เป็น observe frequency
True คนที่ย้ายจาก True ด้วยเหตุผลของบริการเสียงมีทั้งหมด33คนอันนี้เป็น Observed Frequency ที่ได้มาจากโจทย์คำถามคือแล้วเราจะหา Expected Frequency สำหรับ True แล้วก็เกิดเนื่องมาจากเหตุผลบริการด้านเสียงได้ยังไงวิธีการก็คือไปดูที่ตาราง observe frequency low total เป็นเท่าไหร่ยอดรวมทางด้านแถวนอนเอาไปคูณกับยอดรวมทางด้านคอลัมน์แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดคือ500เท่ากับเอา104คูณ162หารด้วย500คุณก็จะได้ 33.70 มานะครับ 33.70 33.70 เป็น expected frequency ที่เป็นคู่เซลล์เดียวกันกับ observed frequency นะครับแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะตรงกันก็คือเป็นคนที่ย้ายจาก true ด้วยเหตุผลด้านบริการเสียงไม่ดีพอมี observe เท่ากับ33มี expected frequency เท่ากับ 33.70 นะครับเอาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาสีเหลืองเอาคนที่ย้ายด้านข้อมูลนะครับเอาด้านข้อมูลของ DTAC นะครับเอา DTAC ด้านข้อมูลนะครับมีทั้งหมด33คนนะครับอันนี้เป็น observeFrequency นะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากโจทย์คนที่ย้ายจาก DTAC ด้วยเหตุผลด้านข้อมูลมี33คนและเราจะหา Expected Frequency สำหรับคนที่ย้ายจาก DTAC แล้วก็มีปันด้วยเหตุผลทางด้านข้อมูลได้ยังไงวิธีการก็คือกลับไปที่ตาราง Observed Frequency นะครับไปหา Row Total ยอดรวมทางด้านแถวนอนอันนี้คือ127แล้วคูณด้วยยอดรวมทางด้านคอลัมน์165แล้วหารด้วย500นะครับคุณก็จะได้ expected frequency สำหรับคนที่ย้ายค่ายออกจาก DTAC ด้วยเหตุผลด้านบริการข้อมูลมีค่าเท่ากับ100โทษครับมีค่าเท่ากับ 41.91 มันก็จะเป็นเซลล์ที่ตรงกันกับ observed frequency เมื่อสักครู่นะครับแบบนี้นะครับวิธีการหา expected frequency ของเซลล์ไหนใน observed frequency ก็เอา row total เอา row ยอดรวมทางด้านแถวนอนคูณกับยอดรวมทางด้านคอลัมน์ที่เซลล์นั้นตั้งอยู่แล้วหารด้วยยอดรวมตัวอย่างทั้งหมดคุณจะได้ expected frequency ของเซลล์นั้นมานะครับทำแบบนี้ทุกเซลล์นะครับทำแบบนี้ทุกเซลล์นะครับมีทั้งหมดกี่เซลล์ที่ต้องทำเดี๋ยวใช้สีชมพูแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เซลล์นะครับคุณต้องหา expected frequency ทั้งหมด12เซลล์ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ครับเซลล์ใน observed frequency ตั้งอยู่ที่ row ไหนคอลัมน์ไหนก็เอา row คูณคอลัมน์แล้วหารด้วย500คุณก็จะได้ expected frequency ของเซลล์นั้นนะครับนี่ก็จะได้ทำให้ดูมานะครับก็ลองไปเทียบดูเริ่มจากค่าใช้จ่ายของ AS เห็นไหมครับคนที่มีปัญหาเรื่องให้เหตุผลนั้นค่าใช้จ่ายของ AS ค่าใช้จ่ายของ Trueค่าใช้จ่ายของ DTAC หมดไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเหตุผลถัดไปบริการด้านเสียงของ AS บริการด้านเสียงของ True บริการด้านเสียงของ DTAC เสร็จเหตุผลที่2เหตุผลที่3ด้านข้อมูลของ AS ด้านข้อมูลของ True นะครับแล้วก็ด้านข้อมูลของ DTAC นะครับนี่คือเหตุผลที่3เหตุผลที่4บริอื่นๆของ AS อื่นๆของ True แล้วก็อื่นๆของ DTACนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณ expected frequency สำหรับในแต่ละเซลล์จำนวนทั้งหมด12เซลล์นะครับซึ่งเราก็จะได้ expected frequency ที่ตรงแต่ละเซลล์ใน expect observed frequency นะครับ
มีทั้ง12เซลล์ผมก็จะเอามาเขียนเป็นตารางได้12บรรทัดแบบนี้นะครับนี่คือเซลล์ต่างๆเริ่มตั้งแต่ค่าใช้จ่ายของ AS ค่าใช้จ่ายของ True ค่าใช้จ่ายของ DTAG อันนี้คือเหตุผลที่1นะครับเสียงของ AS เสียงของ True แล้วก็เสียงของ DTAG ที่เป็นเหตุผลที่2ข้อมูลของ AS ข้อมูลของ True ข้อมูลของ DTAG เป็นเหตุผลที่3แล้วก็เหตุผลที่4ก็คืออื่นๆ AS True แล้วก็ DTAG นะครับอันนี้ได้จากตารางที่โจทย์ให้มาเป็น observed frequency นะครับเป็นคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2ก็เป็น expected frequency นะครับที่หามาด้วยตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ1ก็คือตัวอย่างนี้แล้วก็ตัวอย่างนี้ค่ามันจะตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหา expected frequency ของแต่ละเซลล์ได้นะครับเป็นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ก็เอา1ลบ2นะครับเอา observed frequency ลบ expected frequency ก็จะเป็นคอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4ก็คือเอาคอลัมน์ที่3ยกกำลัง2นะครับเอาคอลัมน์ที่3ยกกำลัง2และคอลัมน์ที่จะได้เป็นคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่5ก็เอาคอลัมน์ที่4หารด้วยคอลัมน์ที่2นะครับเอาคอลัมน์ที่5นะครับ2ก็จะเป็นคอลัมน์ที่5เสร็จแล้วให้คุณรวมคอลัมน์ที่5เข้าด้วยกันทั้ง12เซลล์บวกเข้าด้วยกันนะครับซัมเมชั่นคุณก็จะได้ค่าชัยสแควร์คำนวณออกมานะครับนี่คือวิธีการหาค่าชัยสแควร์คำนวณสำหรับตารางขนาด R คูณ4ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรแบ่งกลุ่ม2ตัวนะครับเสร็จแล้วก็หาค่าวิกฤตด้วยการเปิดตารางชัยสแควร์ Degree of Freedom 1ตัว R-1 C-1 อันนี้เป็นตารางขนาด4คูณ3R เท่ากับ4 C เท่ากับ3แทนค่าลงไปในสูตรนี้จะได้ Degree of Freedom มาเท่ากับ6 Alpha 0.05 เปิดตารางชัยสแควร์ Alpha 0.05 Degree ค่าชัยสแควร์ตารางมาเท่ากับ 12.592 อันนี้เป็นค่าวิกฤตเอาไปเทียบกับค่าชัยสแควร์คำนวณ 59.96ชัยสแควร์คำนวณมี 59.96 ชัยสแควร์ตาราง 12.592 ชัยสแควร์คำนวณมากกว่าชัยสแควร์ตารางมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักสมมุติฐานหลักก็คือตัวแปร2ตัวเป็นอิสระต่อกันเราปฏิเสธแสดงว่ามันไม่เป็นอิสระต่อกันหรือพูดง่ายๆตัวแปรแบ่งกลุ่มทั้ง2ตัวมีความกันสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักเราต้องมาทำการเปรียบเทียบรายคู่นะครับแต่วิธีการเปรียบเทียบรายคู่สับซอยตาราง4คูณ3ให้เป็นตาราง2คูณ3นะครับจำนวนนะครับเราใช้วิธีซอยนะครับซอยหรือลดขนาดจากตาราง4คูณ3ให้มาเป็นตาราง2คูณ3จำนวน4ตารางนะครับแล้วก็เปรียบเทียบรายคู่
ทั้ง4ตารางทีละตารางนะครับเราใช้วิธีการซอยตาราง4คูณ3ลงมาเหลือขนาด2คูณ3จำนวน4ตารางแล้วทำการเปรียบเทียบรายคู่ตารางที่ซอยลงมาทั้ง4ตารางทีละตารางก็เท่ากับว่าย้อนกลับไปทำการเปรียบเทียบรายคู่เหมือนในตัวอย่างที่11 4ครั้งนะครับถ้าสอบจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตาราง A คูณ C นะครับถามพูดง่ายๆข้อสอบก็จะถามถึงแค่ยอมรับหรือปฏิเสธจะไม่ให้ทำการเปรียบเทียบรายคู่เพราะว่าใช้เวลามากเกินไปนะครับนี่คือหน้าตาของตารางนะครับเดิมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนี่คือตาราง4คูณ3ก็คือตาราง Observed Frequency นะครับขออนุญาตลบก่อนนะครับนี่คือตาราง Observed Frequency ที่โจทย์ให้มานะครับนี่คือตาราง4คูณ3ที่โจทย์ให้มานะครับนี่คือตาราง4คูณ3มาซอยตารางนี้นะครับออกเป็น4ตารางในขนาด2คูณ3นะครับซอยตารางนี้นะครับได้ดังนี้นะครับคือตาราง2คูณ3 2คูณ3ตารางที่1เหตุผลเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายนี่คือตารางที่1แล้วก็ตาราง2คูณ3ตารางที่2เอาเฉพาะบริการเสียงเป็นตารางที่2ตาราง2คูณ3ตารางที่3เอาเฉพาะด้านข้อมูลเป็นตารางที่3แล้วก็ตาราง2คูณ3เป็นตารางที่4เอาเฉพาะบริการอื่นๆเป็นตารางที่4นี่คือการลดตาราง4คูณ3มาเป็นตาราง2คูณ3จำนวน4ตารางแล้วก็ทำการเปรียบเทียบรายคู่ทั้ง4ตารางนะครับทีละตารางนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานมากนะครับถึงแค่วิธีการลดขนาดตารางลงจาก4คูณ3เป็น2คูณ3จำนวน4ตารางให้ดูแล้วก็ไม่ได้ทำเปรียบเทียบรายคู่ให้ดูเพราะว่าออกสอบไปมันจะใช้เวลานานมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเคยออกสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้ทำถึงแค่ยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักเท่านั้นไม่ได้ให้ทำเปรียบเทียบรายคู่นะครับเพราะนั้นก็เอาแค่ปิดยอมรับหรือปฏิเสธก็พอนะครับนั้นก็ต้องลองกลับไปดูนะครับว่าตาราง2คูณ2ทำยังไง2คูณ4ทำยังไง R คูณ4เปรียบเทียบอะไรบ้างนะครับนั้นก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะสำหรับการทดสอบใช้สแควร์ถึงได้ต้องสปีดบทนี้ออกมาเป็น2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันจันทร์หน้าเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องเลขดัชนีนะครับทีเดียวจบเลยแล้วก็ปิดคอร์สนะครับส่วนวันสอบเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ตารางสอบแต่ว่าน่าจะสอบอยู่ในช่วงไม่เกิน2สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเอาทีนี้ประเด็นสำคัญของการสอบคือถ้าคุณป่วยเป็นโควิดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในวันสอบหรือในช่วงที่อยู่ในการสอบอยู่มาสอบไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมาสอบทีหลังก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันยอดมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันโอกาสที่จะติดก็มีสูงเพราะนั้นก็อยู่บ้านก็อย่าออกไปไหนเป็นดีที่สุดนะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ลองค่อยๆกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวเจอกันจันทร์หน้านะครับอ่ะโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับออกได้เลยครับผม